ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมคนน้อยลงเป็นธรรมชาติของหัวข้อที่เกี่ยวกับเส้นทางธรรมเส้นทางธรรมนี่จะมีคนเดินน้อยครับเดินน้อยกว่าเส้นทางโลกเยอะนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะไม่แปลกอะไรแต่ว่าเราก็เป็นความตั้งใจเป็นปณิธานของผมที่จะต้องจัดหัวข้อนี้ปีนึงสักอย่างน้อยครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในโลกของความโลภถ้าหากว่าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเนี่ยเราก็จะติดโลกไปเลยนะครับแล้วเราจะเสียดายที่มีโอกาสเกิดในแผ่นดินพระพุทธศาสนาและไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็จับมาคุยกันดูนะครับจริงๆมีวิทยากรอีกหลายท่านที่จะสามารถเชิญมาร่วมได้นะครับแต่ว่าบางท่านก็เดินทางบางท่านก็ติดโน่นติดนี่ปีหน้าสักเดือน2เดือน3เราก็อาจจะจัดอีกครั้งนึงนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นอย่าให้เสียเที่ยวว่าจัดไปทั้งปีเพราะผมไม่รู้ปีหน้าผมจะตายไหมผมตายไปก็ไม่ได้จัดนะครับก็กันไว้ก่อนความตายไม่มีใครรู้นะครับเกิดขึ้นได้เสมอมีเงินมากน้อยแค่ไหนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนตายได้เสมอนะครับนักวิทยากรของเราพร้อมแล้วนะครับขอเชิญบนเวทีเลยครับจันนี่ให้คุณตู่แล้ววิเตียแล้วก็เอวันนี้เรามีคนแต่งชุดสีแดงเพลิง2ท่านนะครับนี่แดงส้มแต่คุณตู่เขาแดงแต่เขาอยู่ข้างหลังข้างหลังคุณตู่จะรบกวนให้พวกเราดูเสื้อหน่อยได้ไหมครับไหนๆก็ไหนๆน่ะไม่เคยเป็นนางแบบเที่ยวนี้ขอเอาหน้าเวทีเลยหันหลังเลยค่ะนี่ต้องกล้องจับทันไหมคะขอค้างไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนจะเริ่มทั้งหมดนะครับโดยธรรมเนียมของเราก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนทำให้เกิดรายการของเรานะครับรายการ Money Talk เป็นรายการอาสาสมัครรายการที่ทุกคนเป็นเจ้าของคนที่มาก็ร่วมเป็นเจ้าของท่านที่อยู่ทางบ้านก็ส่งใจมาเป็นเจ้าของนะครับเราก็ขอขอบคุณคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดนะครับเริ่มจาก Organizer แปมเอ้ยแปมแอมไม่เป็นไรน้องเมย์นี่จะมาช่วยทุกครั้งที่ว่างนะครับเป็นลูกศิษย์ที่นิด้าตอนนี้กำลังจะเป็นด็อกเตอร์แล้วนะครับเมย์อะไรสักอย่างอะเมย์ที่นี่เมย์ที่ยาเรียกเมย์นะผิดช่างแล้วนะไม่เป็นไรนะครับแปมกับแอมแอมมาแล้วนะครับแอมก็มาเป็นผู้ช่วยแปมเพราะว่า2คนบวกกันหาร2จะพอดีนะโตๆหน่อยนะครับแปมเดินไปเดินมารู้จักแล้วนะครับคนที่เป็นออร์แกไนเซอร์จริงๆก็ต้องเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีมแอดมินของ Facebook นะครับท่านที่อ่าน Facebook ตลอดคนที่โพสต์โน่นโพสต์นี่คอยทำโน่นทำนี่นะครับวันนี้ก็ตามระเบียบไปขี่จักรยานนะก็ชอบขี่จักรยานจะเป็นแชมป์จักรยานประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะวันก่อนก็ขี่จักรยานร่วมกับนิสิตวิศวะอดีตนิสิตวิศวะ2คนลงไปทางใต้ไปถึงนู่นสุดหัดยงหัดใหญ่ไปนู่นชายแดนระดมทุนช่วยโรงพยาบาลศรีราชได้มา 600,000 กว่าบาทนะครับตรีนุชนะฮะวันนี้ไม่ได้มาก็ดูเห็นหน้าก็เห็นจักรยานมากกว่าตัวเขาอะฮะแต่นั่นแหละฮะคนที่ชอบขี่จักรยานขึ้นเขาลงเขาตกจักรยานก็หลายทีแล้วเข้าโรงพยาบาลหลายรอบแล้วนะฮะรู้จักหมออุบัติเหตุเกือบหมดแล้วตกนะวันนี้นุชไม่ได้มาแต่ขอขอบคุณนุชไว้ณที่นี้นะครับทีมโทรทัศน์นะครับซึ่งเราใช้ทีมโทรทัศน์ตั้งแต่เราทำรายการมาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับเกือบ30ปีนะฮะตั้งแต่คนที่ช่วยหลักๆเนี่ยเอ็มเนี่ยอย่างตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นสาวจนจะแก่แล้วนะฮะก็ไม่ยอมไม่ทักทายนะเอ็มนะฮะแล้วก็สายพินนะครับสายพินก็นั่งคุมอยู่เป็นโปรดิวเซอร์นะครับคุมภาพทั้งหมดคุมการตัดต่อทั้งหมดนะครับทีม Facebook นะครับทีม Facebook ก็หลักๆ ก็เป็นคิมนะฮะคิมวิกรนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับนี่ก็น่าจะเป็นทีม Facebook Live ทีมเดียวในประเทศไทยที่คนทำจบปริญญาโทวิศวะนะครับไม่รู้ว่าจะสิ้นเปลืองเยอะไปหน่อยนะแล้วก็มี M คอยช่วยนะฮะตอนนี้บางทีคิมก็มีภารกิจอื่น M ก็จะทำแทนได้นะฮะยกเว้นเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเรามีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับทำให้เราออก Facebook Live ไม่ใช่เดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเราเป็นงานพิเศษ
คิมเขาติดภารกิจพอดีเราก็เอาเครื่องของคิมมาเพื่อจะทำ Facebook Live ให้เอ็มทำปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มันทันสมัยโปรแกรมใหม่ๆมันอัปเดตเองกลางคืนเมื่ออัปเดตเสร็จเลยมาถึงใช้ไม่ได้จนกระทั่งจะออกเวลาออกอากาศแล้วเราก็เลยต้องไปจ้างทีมไลฟ์มาเป็นพิเศษนะครับก็เรียบร้อยไปนะฮะแต่ต่อไปเราก็ซื้อเครื่องอีกเครื่องมาสำรองตอนนี้เนี่ยเครื่องที่เห็นนี่ตอนนี้เราเพิ่งซื้อมานะครับใครจะบริจาคสมทบได้นะฮะ10,000 กว่าบาท นะครับก็คนที่อยู่เบื้องหลังอีกคนหนึ่งนะครับนานๆเราจะพูดถึงทีหนึ่งแต่ว่าเวลาที่เราเห็นคลิปทั้งหลายของ Money Talk ขึ้นไปซึ่งตอนนี้มีประมาณ1,000 คลิปแล้วเนี่ยนะครับคนที่ทำขึ้นตลอดทำเอาคลิปไปตั้งแต่ผมยังไม่รู้จักว่ามันคืออะไรเขาทำเองเขาไปเอาคลิปมันนี่ทอล์กจากที่ไหนมาแล้วก็เอาขึ้นให้ทำไปตั้งหลายปีถึงรู้จักเจ้าตัวเขานะครับสรวุฒิเลิศพลังสันติแต่ไม่ได้มาแหละเขาจะไม่โชว์ตัวเอาว่าถ้าเห็นทีมมันนี่ทอล์กหน้าตาหล่อๆแฟนสวยๆคู่นั้นแหละครับนะฮะแต่ต้องขอบคุณรี่นะฮะชื่อเล่นชื่อรี่ขอบคุณไว้ตั้งแต่หนุ่มจนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มกลางคนแหละกลางคนแต่หล่อเฟี้ยวเลยนะฮะต้องขอบคุณทีมจดนะฮะทีมจดเนี่ยอย่างพวกเราดูตอนนี้นั่งฟังอยู่นะครับผู้ชมทางบ้านนั่งฟังอยู่คืนนี้ยิ่งเย็นๆนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะโพสต์บอกแล้วว่าที่ฟังไปนี่มีอะไรบ้างใครพูดอะไรจดเร็วกว่าคนพูดอีกนะครับจดได้หมดบางทีพวกเราตกเนี่ยอาจารย์เสน่ห์ก่อนเกินจำได้หมดนะฮะแล้วก็จดแล้วเดี๋ยวก็ขึ้น Facebook ให้นะครับอยู่ที่นี่คุณอมรนะอมรอยู่ที่นี่นะฮะอมรนี่จดเยอะจนกระทั่งไปผ่าตัดบายพาสเสร็จแล้วนะครับเนี่ยอีกคนนี่ก็น้องบิ๊กนะครับน้องบิ๊กเพิ่งแต่งงานไปวันนี้ไม่ได้มานะฮะแต่ว่าจดอยู่ที่บ้านเขาจะแบ่งกันหัวข้อแรกบิ๊กจดหัวข้อนี้อมรเลยบิ๊กเลยอมรจดนะครับเดี๋ยวคอยดูเขาจดเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวแล้วพรุ่งนี้เช้าทุกคนได้อ่านนะครับเพราะฉะนั้นมาวันนี้ทอล์กไม่ต้องจดฟัง Facebook ไลฟ์ที่บ้านไม่ต้องจดนะครับมีคนจดแทนนะครับเป็นทีมจดของเรานะฮะขอบคุณเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ที่บริการความสะดวกทุกอย่างนะครับทุกครั้งที่รายการเรามาเนี่ยจะได้รับการต้อนรับดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจริงๆเขาเหมือนกันทุกรายการนะแต่กับเราเขาจะคุ้นเคยนิดหนึ่งนะครับก็เวลาเห็นเรามาเขาก็เหมือนกับคนเก่าคนแก่มาเจอกันนะครับไม่ค่อยได้เห็นตัวกันอยู่ข้างบนบ้างอยู่เปิดประตูอยู่ข้างล่างพวกเราถ้าจะช่วยกันพอออกไปก็บอกขอบคุณเขาด้วยขอบคุณที่บริการนะครับเพราะว่าเขาก็ช่วยเราเต็มที่นะครับทั้งซุ้มทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่มาออกบูธเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับอาสาสมัครทั้งหมดนะครับเป็นผู้มีการรักคุณของเราขอบคุณพี่ๆผู้อาวุโสนะครับถ้าไม่มีพี่ๆ50-60 คนเนี่ยรายการเราเหนื่อยอ่ะเพราะไม่รู้ว่าคนจะมามั้ยแต่เราจัดเมื่อไหร่เราจะรู้ว่ามีคนยืนอยู่50-60 คนมาแน่นอนไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมีคน50-60 คนฟังเราแน่นอนนะครับอันนี้เป็นแฟนประจำของเรานะครับขอบพระคุณไว้ณที่นี้นะครับขอบคุณวิทยากรนะครับอย่างวันนี้ก็คุณตู่ซึ่งยกหูปุ๊บก็เรียบร้อยหรือเอศักดายกหูปุ๊บเอว่างปุ๊บก็รับทันทีนะครับรายการของเราวิทยากรไม่ค่อยมากเรื่องไม่ค่อยอย่างนี้ผมอย่างนี้ไม่มีครับเขาอยากมาว่างก็มาเลยบางทีผมลืมเชิญอย่างเช่นคุณที่วาเคยเล่าไปแล้วใช่ไหมจำได้ไหม คือผมนึกว่าผมเชิญเขาแล้วอ่ะผมก็ใส่ชื่อว่าเขามาพูดตัวเขาว่าไม่รู้เลยว่าเขาไม่ได้เชิญทำไมมีชื่อพูดเขาไม่แน่ใจเขาเลยมาเดินอยู่หลังเวทีว่าวันนี้จะขึ้นไหมเราเอามาแล้วขึ้นเวทีก็บอกตกลงผมขึ้นนะผมไม่เคยเชิญจริงบางทีผมลืมใช่อาจารย์นิเวศก็เหมือนกันบางทีมาผิดเวลาตัวเองจะขึ้นเวทีสามโมงครึ่งมาได้บ่ายโมงก็เลยได้โอกาสไปเดินเล่นแถวรัชดาซึ่งอยากไปอยู่แล้วธรรมดาไม่ค่อยได้มาถูกเก็บตัวไว้นะครับขอบคุณผู้ดำเนินรายการอย่างอาจารย์เสน่ห์หมอเคนะฮะดร.กฤษยาหรือแฟนมังเคจ๋าซึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยนะครับผู้ดำเนินการเราก็เสียสละมากันนะฮะอาจารย์เสน่ห์นี่รายได้วันเสาร์อาทิตย์นี่คนจองคิวเต็มแต่ว่าวันที่ล็อกกับเราก็ต้องมานะครับแม้ว่าจะบ่นอีกผมว่าแล้วบ่นเนี่ยไม่อันนี้เราคือผมเปิดเป็นฟรีไว้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เราสบายใจที่จะมานะครับแล้วก็กับแฟนรายการเนี่ยไม่มามันดูเหมือนเราขาดไปใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องพูดกันอ่ะเพราะรู้ว่าพูดแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไร พยายามพูดมันต้องเป็น10ปีแล้วมันได้อะไรอ่ะก็ได้พูดไง การต่อรองระหว่างอเมริกากับจีนยังอยู่ง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับทุกท่าน
ยังพอมีข้อตกลงทางการค้าบ้างอะไรบ้างนี่ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยก็ประโยชน์อะไรได้พูดแล้วคนบางคนขอให้ได้พูดดีกว่านะดีกว่าอยู่เฉยๆใช่ไหมยอมสละเงินเป็นคนฟังอาจารย์เหน่ไปทำเทรนนิ่งไปพูดเนี่ยคนอย่างมาก50คน100คนอ่ะใช่ใช่ใช่พวกเรานี่ในห้องนี้ก็ 2-300 คนทั้งบ้านอีกเป็นหมื่นนุ่งให้ความสำคัญแต่นุ่งมันได้เงินไงมันชัดเจนกว่าเยอะเลยแต่ที่นี่เรามาด้วยใจอย่าไปแปลงค่าดิมันเทียบกันไม่ได้แล้วเทียบกันไม่ได้ใจกันเงินเทียบกันได้ยังไงแต่การได้เงินมานี่พอจะเทียบได้ว่ามันเป็นยังไงถูกไหมครับใช่ไหมถูกไหมไอ้อย่างนี้ไม่รู้ว่าใจมันจะได้กันเท่าไหร่แล้วแต่มันก็โอเคไงเราได้กำลังใจความรู้สึกก็ดีก็คืออย่างน้อยสุดนี่เรามาเจอผู้อาวุโสเจออะไรพวกนี้นะนึกถึงพ่อแม่เราเพราะตอนเดิมทีเดียวผมคิดว่าผู้อาวุโสมีเฉพาะผู้ดำเนินรายการนะครับใช่ไหมในสุดเขาบอกเออมีคนฟังก็เป็นนะผู้อาวุโสนะนี่ก็ถือว่าใช้ได้ถูกไหมครับเออในความรู้สึกดีๆต้องลงวันนี้หัวข้อเลยเดี๋ยวเนี่ยหัวข้อเนี่ยเลือกพูดจัดพอร์ตในเส้นทางธรรมเออแต่ผมจะต้องเรียนพวกเราก่อนรวมทั้งท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดือนธันวาเนี่ยตกลงห้องเนี่ยเราจองไว้วันที่21เอ้าผมก็เพิ่งรู้ผมนึกว่าวันที่14ผมคิดเอาเองผมจำไม่ได้แต่ว่าเราลงวันที่14ไว้แล้วเอาแล้วก็เดี๋ยวเราพยายามจะจัดวันที่14ให้ได้แหละยังไงไปวันที่14เพราะว่าเราเชิญเวียกรแต่ละคนอย่างคุณทอมเนี่ยล็อกกันล่วงหน้าตั้ง3เดือนผมก็รีเช็คแล้วนะผมถึงได้รับงานที่ดร.สุภวุฒิก็วันที่14อันนี้ไปรับจ็อบ21แล้วนะฮะอาจารย์นิเวศ21ไปไหนก็ไม่รู้อะไรสักที่นึงอ่ะเปิดไม่เป็นอีกลำบากมากเลยแต่เรื่องทั้งหมดนี้ได้คุยกันแล้วนะคุยกันแล้วเหรอได้คุยกันยังยังถ้าคุยแล้วผมจะจดเอาไว้เสมอเอานี่จำไม่ได้ว่าจดแล้วยังแต่จำไม่ได้ว่าคุยกันได้ยังไงจดแล้วแหละจดแล้วแหละเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปยังไงเราจะยืนว่า14จัด14แต่ว่าจะเป็นห้องนี้หรือห้องไหนไม่แน่ใจถ้าหากว่าเข้าใจว่าชั้น7จะยิ่งเต็มใหญ่วันที่14เนี่ยนะครับเพราะมันใกล้สิ้นปีเอาให้ดังนี่นะผมแนะนำนิดนึงถ้าห้องนี้ไม่ได้นะไม่ได้ที่ไหนที่ฮ่องกงเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ดังแน่นอนถูกไหมครับก็มีทางเลี่ยงอีกนิดนึงว่าถ้าหากว่าช่วงบ่ายห้องเต็มจริงๆเราอาจจะจัดช่วงเช้านะครับเราเริ่ม6โมงเช้าเฮ้ยอย่างนั้นชัวร์เหรอมันจะอย่าทรมานคนเกินไปแต่ผู้สูงอายุสบายแกเพิ่งตื่นเมื่อตีสามเองแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกใช่ๆผมก็ตื่นตีสี่หกโมงเช้าผมก็ทัน6โมงเช้าสบายจันทร์นี่เวทตีหนึ่งอ่ะแต่ผมไม่ทันผมเพิ่งจะเข้านอนพอตีหนึ่งอ่ะเหรอเออนอนรอบไหนไอ้ผมนอนอย่างนี้ทุกวันน่ะเพราะว่าเราแบบคืนเนี่ยไม่ใช่ทุกวันทุกคืนนะเราติดมาตั้งแต่หนุ่มๆเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นโอ้โหเป็นคนนอนดึกไม่เป็นไรหรอกเอาทีนี้เข้าเรื่องเลยไหมเดี๋ยวยังไม่หมดเลยขอขอบคุณอาจารย์นิเวศนะครับเพื่อนสนิทที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้ว่าฐานะจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามนะครับมีอย่างเดียวคือไม่แบ่งซึ่งเหมือนเดิมตลอดคือไม่ยอมแบ่งไม่มีประโยชน์ที่จะต่อรองอะไรกันอันนี้ไม่มีประโยชน์เหมือนกันใช่ไหมพูดมา10ปีแล้วเหมือนกันใช่ไหมไม่มีประโยชน์ไม่มีเลยไม่ก็ครบเอาไว้มันก็เพราะว่าคนเรามันก็ต้องมีก็เรื่องอะไรนะความผูกพันคือคนเราอย่างนี้คือดร.ไพบูลย์เนี่ยครบคนเนี่ยนะพูดตรงๆนะพูดตรงคือมันอย่างเงี้ยอย่างดร.นิเวศเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยนะคุณค่าของดร.นิเวศนี่เปรียบเสมือนหนึ่งทองแท่งก็คือหมายความว่าอะไรนะมันมีมูลค่ามันดูสิเท่าไหร่ของผมที่ดร.ไพบูลย์ดูบอกไว้ผมเหมือนขอนไม้ถูกไหมมันไม่มีมูลค่าเลยมันเทียบกันไม่ได้อีกคนหนึ่งทองแท่งอันนี้ขอนไม้อันนี้ไม่ใช่นี่น้ำมันปิโตรเลียมไม่เอาขอนไม้นี่แหละมันแบบอะไรต้องเต็งนงแงนงเงงลอยทุกหนุนแบบมันไม่มีค่าอะไรฮะแล้วก็ขอนไม้ไม่เคยใส่ปุ๋ยไม่เคยอะไรมันเลยเงินทองก็ไม่เคยหยอดลงไปมันดูแลตัวมันเองขอนไม้เนี่ยนะทองมันดูแลตัวเองได้ใช่ไหมมันมูลค่าอยู่ในตัวมันเองไงขอนไม้นี่มันลำบากมากเลยมันไม่ลำบากว่าแต่หารู้ไหมว่าชีวิตคนเรามันก็ไม่แน่ต้องครบไว้ทั้งคู่ทำไมดร.ไพบูลย์ครบไม่ได้เอาแล้วก็เอาขอนไม้ทิ้งไปไม่ทำอย่างนั้นเอาแต่เฉพาะทองแท่งทำไมเก็บไว้ทั้งทองแท่งและเก็บไว้แต่ขอนไม้เพราะวันดีคืนดีในบางสถานการณ์ยามที่ดร.ไพบูลย์ตกน้ำเขาจะคว้าไข่เขาจะคว้าทองแท่งหรือคว้าขอนไม้ครับแต่ครับเพราะนั้นขอนไม้อย่างนี้ก็พร้อมจะช่วยดร.ไพบูลย์เสมอเมื่อถึงวาระนั้นครับแต่อาจารย์นี่เหมือนหนูกับราชสีห์ไหม
ไม่หนูน่าจะเสียไม่ใช่เขาต้องบอกมดน้อยเว้ยมดน้อยพูดให้มันทันดิอย่างนี้ถึงไม่เป็นนายกไม่ได้ไหมหนูน่าจะเสียไม่ได้มันต้องเป็นมดน้อยเป็นมดน้อยมดน้อยผมไม่รู้เลยทำไมเกินเลยมดน้อยก็บิ๊กตู่เป็นคนพูดเองอะจ๊ะวันนี้บิ๊กตู่ตัวจริงมานะครับเอาซะทีดิเข้าเรื่องซะทีเดี๋ยวที่ว่าผมนึกถึงพออาจารย์เสน่ห์พูดถึงขอนไม้ผมไม่ตกน้ำหรอกแต่ผมนึกถึงเวลาตายเนี่ยเวลาตายเนี่ยขอนไม้มันใช้เผาได้ไงเผาไปด้วยแต่ทองเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกทองนี่เผาไม่ได้เผาคนอื่นก็เอาไปขอนไม้นี่ช่วยให้ไฟเราติดแล้วเราก็เดี๋ยวเวลาตายอย่ามายุ่งกับขอนได้ไหมขอร้องมีถ่านมีไฟฟ้าใช่ยังไงดิไม่ต้องยุ่งขอนไม้ขอนควันเยอะอย่าเผาขอนนี่ไปเผาพวกถ่านอย่ามายุ่งกับขอนตายไปคนเดียวไหนมันหมดเรื่องหมดเรานึกว่าไปด้วยกันไงไม่เกี่ยวอะช่วงนั้นช่วยทิ้งขอนหน่อยขอร้องเอานะครับวันนี้เลือกหุ้นจัดพอร์ตบนเส้นทางธรรมนะครับคนที่มาออกรายการเราหัวข้อนี้ก็ต้องเป็นพิเศษนะครับบางคนหลายๆท่านอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้แปลว่าไม่อยู่บนเส้นทางธรรมแต่อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่ท่านจะเดินบนเส้นทางธรรมก็มีนะครับบางคนก็ไม่เดินก็มีนะครับแต่คนที่มาแต่ละท่านที่เราเชิญก็มั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราจะเป็นตัวอย่างได้นะครับเริ่มตั้งแต่อาจารย์เสน่ห์มอบให้อาจารย์เสน่ห์แนะนำขออนุญาตแนะนำเป็นกลอนเลยดีกว่านะตามธรรมเนียมของเรานะครับช่วงหลังนี้ไม่แต่งไม่ได้ซะแล้วอันนี้ต้องจ่ายเงินมาออกเล่ากลอนให้คนฟังทั้งประเทศเนี่ยต้องจ่ายเงินไม่ผมตั้งใจไงคือผมจะแต่งเฉพาะที่มันมีแรงบันดาลใจอยากจะแต่งเท่านั้นทั้งนี้เราไม่ได้แต่งง่ายๆนะครับเฉพาะรายการเราใช่ไหมเฉพาะรายการนี้นะครับวันนี้ที่อื่นไม่ให้อ่านใช่ไหมมันมีสองอย่างคือเลือกคุณกับการจัดพอร์ตจะมีทั้งสองอย่างอยู่นี้นะครับโอเคแล้วอยู่บนเส้นทางธรรมก็ต้องการจะบอกว่าจะเลือกคุณแบบใดดีมีธรรมะรู้ลดละโลภโมและโทสันจัดพอร์ตบนหนทางธรรมเป็นสำคัญมาฟังกันท่านมากธรรมนำจิตใจธรรมชาติจัดเต็มเข้มเด็ดขาดกรรมการตลาดหลักทรัพย์ไทยวรวรรณธารภูมิชุ่มหรือไทยคือหญิงใหญ่กองทุนคุ้นกันดีเดี๋ยวทำไมต้องหญิงใหญ่คือหญิงไทยกองทุนคุ้นกันเนี่ยหญิงใหญ่ทำไมต้องหญิงใหญ่สับมันท้อนมันซ้อนกันมันไทยมันใช้ไปแล้วเหลือแต่ใหญ่เหลือแต่ใหญ่แล้วจะมีชายกลางไหมไม่มีชายกลางก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่นี่ไม่ได้ชายกลางหรอกน้อยแล้วทัดปากนะอ้าหน่อยถึงมันจะได้ชัดเจนชายน้อยก็ลุงเอี่ยมอันเดียวกันแหละมันชุดเดียวกันแหละหญิงใหญ่คือเราต้องพูดแบบถ้าไปบอกว่าหญิงตัวน้อยมันมาดูนะมันไม่ใช่มันเฟกนิวอันนั้นข่าวปลอมข่าวจริงต้องหญิงใหญ่อันนี้มันหญิงใหญ่นี่มันแบบคำดีอะคำดีคือมันเป็นคนนำอะเป็นแบบเนี่ยเป็นแบบอะไรนะตัวอย่างเรียกว่าเจ้าแม่ก็ไม่ใช่แต่ว่าแล้วมันชื่อบอกชัดเจนไงคือหญิงใหญ่กองทุนคุณกันดีนี่มือกองทุนเลยถูกไหมฮะแล้วกองทุนนี่ไม่ใช่อะไรนะมันเป็นบัวหลวงไงบัวหลวงแปลว่าบัวที่สำคัญเหมือนกับเมียหลวงอะถูกไหมครับก็เป็นเมียที่สำคัญถูกไหมครับเพราะนั้นอ๋อเข้าใจเปลี่ยนจริงๆใครอยู่กองทุนเมียหลวงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับเดี๋ยวเปิดให้คุณตูไม่พูดถึงเมียหลวงนี่นะถ้ากลับไปบ้านมีคำว่าเมียหลวงฆ่ากันตายเลยเพราะนั้นเนี่ยอันดับแรกก่อนนะเอาต่อไปนะครับคือผมจะแบ่งเป็น3ธรรมด้วยกันอันนี้คือธรรมชาติอ๋อธรรมชาติคือแกไม่ปรุงแต่งนะสังเกตดูมั้ยคุณตู่นะสบายอยู่แกก็กลับคืนสู่ธรรมชาติได้ข่าวนะตอนท้ายแกก็จะกลับไปอะไรไปขุดไส้เดือนตกปลาหากินตามธรรมชาติแกไปหมายถึงขุดไส้เดือนกินเหรอไม่ใช่ตัวแกไม่กินดิเอาไปเอาไปตกปลาไส้เดือนเอาไปตกปลาแล้วก็เอาปลามากินก็ว่าเอาปลามากินทั้งไม่ได้หรอกใช่ทั้งขุดไส้เดือนทั้งตกปลาทั้งฆ่าสัตว์หมดอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรมันแบบนั้นนะต่อไปนะครับเอาถึงไหนแล้วเนี่ยนะคุณก็ดีธรรมะได้นะครับจัดสรรให้ท่านมานะครับสร้างเว็บไซต์ Academy ให้ความรู้เรื่องเงินทองของชีวีเอศักดาการันตีมีหลักการคนนี้คือเอศักดานะครับศักดาสัพพะปัญญาวงศ์เพราะว่าคนนี้คือเจ้าของเว็บไซต์ Academy ครับซึ่งเป็นคนที่ให้ความรู้รอบรู้เรื่องการเงิน All About Money เลยนะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของ Investment อย่างเดียวเท่านั้นและเป็นผู้ก่อตั้ง
Avenger A Avenger นะครับซึ่งเป็นทีมวางแผนการเงินต่อมาคนทำในนั้นจนทุกคนนี่คือและไม่มีโอกาสรวยเลยให้คนอื่นคุณตู่นี่คือธรรมชาตินั่นคือธรรมจัดสรรธรรมจัดสรรและคนต่อไปนะครับทำสุดท้ายนี่ธรรมดาแต่ว่าสุดพิเศษธรรมดาอ๋อนี่ธรรมจัดสรรอันนี้อันนี้ธรรมจัดสรรอันนี้ธรรมนี่ธรรมชาตินี่ธรรมดานี่คือธรรมดาคนธรรมดาแต่ว่าสุดพิเศษคือดร.นิเวศผู้แตกฉานเลือกหุ้นเป็นเน้นคุณค่ามาเนิ่นนานเต่าคืบคานรู้วิธีให้มีชัยเขาผู้นี้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนดังเต่าเป็นธรรมดาชีวิตง่ายๆธรรมดาแล้ววันนี้เป็นเนื่องจากเขาเรียกอะไรนะเป็นเส้นทางแห่งชีวิตเป็นเส้นทางแห่งธรรมะเขาเป็นคนที่มีธรรมะในหัวใจสิ่งที่เขาทำคืออยากให้ท่านทั้งหลายได้ดูคลิปต่อไปนี้จะรู้ว่านี่คือเส้นทางของดร.นิเวศผู้ยึดมั่นในธรรมะมีคลิปด้วยเหรอมีคลิปมีคลิปด้วยเป็นตัวอย่างของผู้ถวายเงินและรายได้อ๋อเส้นทางธรรมดาเดี๋ยวใช้ข้างบนบนเส้นทางของดร.นิเวศครับท่านหันไปดูดิเปิดเสียงได้เปิดเสียงหน่อยถวายชีวิตและร่างกายอีกทั้งเงินทองและเบี้ยเลี้ยงทั้งหลายเหล่านี้แด่ภรรยาขอภรรยาโปรดจงรับทั้งเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของภรรยาตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุนี่คือชีวิตของเขาจริงป่ะนี่ไม่ธรรมดานี่เขามีธรรมะในหัวใจเห็นไหมรายได้ทุกบาททุกสตางค์เขามอบไปกับภรรยาของเขาแล้วรับกลับมาเป็นลูกจ้างรายวันวันละ400อันนี้คือความภูมิใจในชีวิตของเขาชีวิตของเขาธรรมดาพูดไม่ออกหรอพูดไม่ออกอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์ที่แล้วนะบอกว่าเฮ้ยเลิกก่อนหลัง4โมงไม่ได้เด็ดขาดนะเว้ยมีงานสำคัญใช่ผมก็ถามงานอะไรบอกเมียสั่งเมียสั่งว่า4โมงต้องเลิกกลับบ้านเสร็จแล้วพอเลิกจริงเนี่ย3โมงครึ่งก็บอกให้กลับดิไม่ต้องแล้วถ้าทางกระดิกระด้าไม่ต้องแล้วทำไมเขายืดให้ชั่วโมงหนึ่งกระดิกระด้าใหญ่เลยวันนี้รีบไหมวันนี้ไม่รีบวันนี้ไม่รีบถ้ามาธุระนิดนึงนะฮะอ๋อเขาไม่อยู่เขาธุระหวังรวยแชร์แม่มณีที่หมดตัว Forex มั่ว 3D นี้ไม่ไหวเส้นทางทำ CG ช่วยมั่น CG ด้วยช่วยมั่นใจรวยกำไรได้หุ้นดีที่ยั่งยืนครับนี่คือเรื่องราวของวันนี้นะครับอย่าไปหวังร่ำรวยกับไอ้เรื่องแชร์ทั้งหลายอย่าไปหวังร่ำรวยกับไอ้นะ Forex อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคือถ้าไปหวังอะไรที่มันรวยเกินผิดเปินธรรมชาติเนี่ยเกินธรรมชาติไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่เส้นทางทำแล้วเกินอะไรที่ควรจะเป็นทางสายกลางนั้นไม่ใช่อยู่แล้วนะครับอยู่ๆ อะไรได้ผลตอบแทนเยอะอย่างนั้นนะครับแล้วถ้าเห็นหุ้นอะไรมันขึ้นเยอะผิดปกติอย่าไปตามมันนะครับเพราะว่าวันนี้ดร.ไพบูลย์เองก็จะเป็นวิทยากรด้วยนะผมอยากพูดอ่ะเพราะว่าตอนแรกนี่ก็ไม่มีใครพูดต้องพูดคนเดียวก็เตรียมมาพูดด้วยใช่ไหมอ้าวเราเริ่มก่อนเลยดีไหมเริ่มต้องก็ต้องคุณตู่นั่งหัวโต๊ะธรรมดาเลือกคุณตู่ก่อนเลยเดี๋ยวคุณตู่บังเอิญเราไม่มีคำถามเพราะว่าผมลืมทำคำถามไปให้ลืมส่งไปหมดทุกอย่างแล้วให้แกพูดตามใจกันแหละคุณลืมไหมคุณตู่คิดว่าไอ้คำว่าเส้นทางทำเวลาจัดพอร์ตเลือกหุ้นเนี่ยนะมันจริงๆมันช่วยได้ไหมในฐานะที่เป็นผู้บริหารกองทุนเนี่ยมันมีกรอบเขาเรียกว่ามีตัวเกลาตัวอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเดี๋ยวก่อนจะไปเนี่ยผมบอกให้คุณตู่เขาตั้งกองทุนชื่อกองนึงชื่อกองทุนธรรมาภิบาลเป็นกองทางธรรมเลยนะเป็นกองแรกของเมืองไทยและเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงมากๆอย่างไม่น่าเชื่อจริงไหม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 เปิดกองทุน ESG กองแรกของเมืองไทย ESG ย่อมาจาก Environment S คือ Social G คือ Governance Good Governance ชื่อกองทุน Be Kind KIND ก็กองทุนรวมคนไทยใจดีค่ะคือคีย์ของมันอยู่ที่นี้ค่ะนอกจากจะเลือกหุ้นที่ลงทุนซึ่งต้องเข้าขายพวกนี้แล้วเนี่ยเงินจากการจัดการกองทุน 40% ของรายได้จัดการกองทุนตลอดไปเรายกให้กับโครงการที่สนับสนุนด้าน ESG ซึ่งตอนนี้กองทุนตั้งมาเข้าปีที่5บริจาคไปแล้วประมาณเกือบ40ล้านบาทแล้วนะฮะสำหรับกองทุนเดียวขอบคุณนะครับวันนี้
แล้วช่วยเหลือได้ช่วยเหลือได้ตอนนี้ก็50กว่าโครงการแล้วคนที่ได้รับผลกระทบในด้านดีจากการช่วยเหลือโดยตรงโดยอ้อมรวมกันเนี่ยประมาณ2ล้านกว่าคนแล้วค่ะนั่นคือเรามองเนี่ยการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันเอาเงินไปช่วยได้จริงและโครงการที่คัดมาเนี่ยตัวเองจะเรียกว่าไม่ได้เป็นคนต้นเรื่องคือมีส่งมาและมีการกลั่นกรองโดยคนที่มีอาชีพที่รู้เรื่องนี้จริงๆว่าเป็นโครงการที่ต้องการและมีการตามไปวัดผลนะคะว่าผลเนี่ยเกิดขึ้นต่อชุมชนอย่างไรทำให้เขาดีขึ้นอย่างไรคนแก่นอนติดเตียงอย่างโครงการลำสนธินะคะไม่ใช่ลุงสนธินะที่ลำสนธิที่ลพบุรีอย่างเงี้ยค่ะคือคนแก่นอนติดเตียงลูกหลานต้องมาทำงานข้างนอกหมดไม่มีใครดูแลเราก็มีเนี่ยเอาเงินจากอันเนี้ยไปสนับสนุนคุณหมอท่านหนึ่งในนั้นให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รับเงินและได้รับการฝึกและไปดูแลมันก็ทำให้ลดจำนวนคนที่เข้ามาในกรุงอะไรแบบนี้ค่ะหมู่บ้านนั้นก็ดีขึ้นนี่เป็นต้นที่เราช่วยไป50กว่าเรื่องแล้วก็ผู้ลงทุนทุกท่านเนี่ยมีส่วนทำความดีอย่างนี้ได้นอกจากนั้นไม่ใช่บลจ.เดียวหลังจากนั้นนะฮะประมาณสัก2ปีได้แล้วเนี่ยฮะเราก็ไปชวนทุกบลจ.มาตั้งกองทุนรวมไทยธรรมาภิบาลนะฮะคือต่างคนต่างตั้งแต่เรารวมกลั่นกรองหุ้นด้วยกันหุ้นที่มีธรรมาภิบาลคือตัว G และต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็หลายบลจ.นะฮะสนับสนุนเรื่องนี้ช่วยกันตั้งขึ้นมาแล้วมีเขาเรียกว่าคัดสรรหุ้นพร้อมกันอยู่ในตะกร้าเดียวกันแต่ละบลจ.จะเข้าไปเลือกมาลงทุนในเรื่องของเขาจะเลือกลงตัวไหนด้วยสัดส่วนเท่าไหร่อันนี้นี่ก็เริ่มช่วยโครงการต่อต้านคอร์รัปชันทั้งหลายไปได้แล้วหลายอันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเราช่วยกันทำค่ะยาเสน่ห์อันนี้อันนึงนะอาจารย์ไพบูลย์เนี่ยค่ะตอนเห็นหัวข้ออันนี้นะที่ว่าอะไรนะหัวข้อชื่อว่าเลือกหุ้นจัดพอร์ตบนเส้นทางธรรมเลือกหุ้นจัดพอร์ตบนเส้นทางธรรมต้องถามก่อนว่าอยากฟังที่มันดูแล้วดูเป็นคนดีมีธรรมะหรือว่าอยากฟังของจริงไม่ดิคือการที่จะมีธรรมะถือไม่ใช่คนเข้าวัดน่ะไม่เป็นไรไม่ได้ต่อธรรมะอยู่ในใจไม่ต้องเข้าวัดไม่ได้เข้าวัดจารย์เสน่ห์ก็ยืนข้างกำแพงวัดบ่อยอะไรยืนข้างกำแพงช่วงหลังไปวัดที่ไม่มีกำแพงก็มีไม่เป็นแล้วถ้าถามว่าการทำงานจริงๆการบริหารพอจริงเนี่ยเราบริหารด้วยความรู้สึกว่าเอาหลักธรรมเข้ามาจับอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ที่เราทำไปนะฮะมันเข้าหลักเกณฑ์โดยอัตโนมัติที่เราไม่รู้คือจิตใจเราต้องมีธรรมก่อนเราเป็นของเราอยู่แล้วค่ะก็มีอยู่อย่างนี้นะฮะอันนี้เล่าเรื่องขำๆนิดนึงสมัยก่อน20กว่าปีแล้วตอนนั้นทำงานบลจ.แห่งแรกก็มีผู้จัดการกองทุนของเราคนนึงนะฮะชื่อพี่สุชาติเนี่ยพี่สุชาตินะฮะก็เป็นคนธรรมะมากเลยคนนี้แบบเป็นหลวงตาได้เลยแล้วพอร์ตตอนนั้นมันไม่ดีเหตุการณ์ต่างๆมันไม่ดีพอร์ตรวมกันก็ของกองทุนก็ไม่ค่อยดีเขาก็แบบว่าถ้าไปบวชจะเป็นหลวงตาชูไงสุชาติใช่ไหมสุชาติอ่ะแล้วก็เขาก็อยู่ดีๆก็ไปเอาหูรู้จักหูใช่ไหมหูสีแดงๆเป็นแผ่นๆเนี่ยแล้วเอาพอตอนนั้นเป็นกระดาษอะไรเงี้ยแปะแล้วกระโดดเอาหูแปะมันทุกอันเลยหูแปะแล้วเขาบอกถ้ารอบนี้ไม่ได้คราวหน้าพระมาที่บริษัททำงานปีนึงมาครั้งนึงทำบุญจะเอาน้ำมนต์สาดพอร์โอ้เลยอย่างนั้นเลยฮะตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วไปบวชแล้วนะฮะต้องเรียนว่าเราไม่ได้บวชจริงเลยเหรอบวชจริงอ่ะเราไม่ได้เป็นแนวนั้นนะฮะแต่เราก็มีหลักซึ่งอันนี้บอกแต่หัวข้อก่อนเดี๋ยวก็คุยกันต่อไปก็ได้ครับคือพอไปดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติมันเข้าหลักอะไรบ้างอันนี้คิดขึ้นมาเองนะคะว่าเข้าหลักอะไรบ้างก็คือมี6ข้อนะฮะก็คือว่ามีภูมิรู้ข้อ1ข้อ2มีความเพียรข้อ3ไม่เพลี้ยงพล้ำข้อ4รู้เพียงพอข้อ5ไม่คบพาลและข้อ6รู้เผื่อแผ่คือวิธีการทำงานของเราเป็นอย่างนั้นนะคะโอ้เดี๋ยวอีกทีนะฮะมีภูมิรู้มีความเพียรไม่เพียงพล้ำรู้เพียงพอไม่คบพาลรู้เผื่อแผ่ไม่ครบผ่านมาตรการเราเนี่ยไม่มีผ่านนะฮะไม่มีผ่านมาตรการเรามันก็เอาอีกทีนะมีภูมิรู้อะไรนะมีความเพียรไม่เพียงพล้ำรู้เพียงพอไม่ครบผ่านไม่ครบผ่านรู้เผื่อแผ่โดยแม่ตู่
นะครับตรงนี้ครับแล้วจะไม่พลาดว่าอาจารย์นิเวศเคยบอกอีกทีนั้นไม่จำไม่ได้อันนี้เป็นปรัชญาการจัดการกองทุนของเราถูกไหมฮะคือสิ่งที่เราทำมาเป็นอย่างเงี้ยแต่ไอ้หกข้อชื่อเนี้ยที่มาคิดพอมานั่งคิดที่เราทำเป็นอย่างนี้แล้วก็มาคิดเอาเองว่ามันนี่คือเรื่องอะไรค่ะก็เลยจัดได้หกหมวดเรียกว่าจัดเองไม่ได้อิงจากธรรมะอะไรแต่ธรรมะของเราคือธรรมชาติค่ะนี่ไงอย่างที่บอกใช่ไหมฮะเริ่มต้นก็คือความเป็นจริงตามธรรมชาตินี่เลยถูกไหมฮะคือคนเราการทำความดีเนี่ยมันก็ไม่แน่เกิดขึ้นได้เสมอถูกไหมครับเขามันมีเรื่องเล่าเขาบอกผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เล่าให้เพื่อนฟังนะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นเรื่องเล่ามันเกิดเรื่องเล่าว่าเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีแฟนอ่ะมีแฟนนะวันดีคืนดีทางบ้านครอบครัวแฟนก็นัดให้เขาเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านแฟนแฟนมันแบบคบกันมานานแล้วนี่ก็คล้ายๆว่าเป็นการไอ้ตัวเขาอ่ะไปบ้านแฟนกินข้าวเปิดตัวเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนดร.นิเวศสมัยก่อนคบกับแฟนอย่างเงี้ยต้องไปให้พ่อแม่แฟนได้เห็นตัวในบัตรเดียวกันเลยไม่เห็นเลยดิมองไม่เห็นเห็นมันก็ไปเขามองสูงไงเขาก็เล่าให้เพื่อนฟังบอกเขาก็ไปนะวันนั้นก็ไปแบบธรรมดาไปเลยพอไปถึงบ้านแฟนนะเฮ้ยไม่เจอแฟนเลยอ้าวจะเจอน้องสาวแฟนมาต้อนรับแฟนอ้าวแล้วน้องสาวแฟนนี่ก็แต่งตัวแบบเขาเรียกอะไรนะแบบโยโย่นะลอตะเค้ลอตะเค้แต่งชุดแบบอะไรนะซีทรูเลยเลอเห็นชุดชั้นในเลยนะแบบประเภทสวัสดีครับพี่ออกมาต้อนรับที่หน้าบ้านเลยนะเลอครับพี่โอ้ยทำไมพี่รอจังเลยอะไรต่างๆนี่นะอันนี้ก็ตกใจตกใจพี่ขึ้นมาบ้านเลยขึ้นมาเลยรุ่นปรากฏว่าไอ้นี่ผู้ชายนี่ตกใจนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเลยรีบตัดใจหันหลังกลับครับอย่างรวดเร็วเดินอย่างรวดเร็วกลับไปที่รถดีกว่าพอหันหลังกลับตอนได้เด็กประเดี๋ยวเดียวปรากฏว่าทั้งแฟนทั้งพ่อทั้งแม่ออกมาเลยจากที่ซ่อนแล้วทุกคนก็ประกาศว่านี่เลยลูกนะเลือกคนไม่ผิดเลยนี่ต้องอย่างนี้เขาเป็นคนดีดีเขาเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์ต่อเราเห็นไหมเจอโอกาสอย่างนี้เขายังไม่เอาเลยทำไมพ่อแม่มาโอ้พูดมาขอดลูกวาดที่ลูกเขยเลยนะสุดยอดแฟนนี่น้ำตาลินเลยนะนี่เราเลือกสามีไม่ผิดมันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ซื่อสัตย์จริงๆผู้ชายก็นึกในใจว่าโอ้โชคดีจริงๆคนเราเนี่ยนะการที่เราเอาถุงยางอนามัยเก็บไว้ในรถยนต์เนี่ยนะแล้วเราจะกลับไปเอาเนี่ยเราก็เป็นคนดีได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะโอ้ยชั่วร้ายมากคุณตู่พูดต่อดีไหมอะไรนะการเป็นคนดีมันก็ขึ้นกับสถานการณ์ถูกไหมถูกป่ะจะเขาจะเอาไปเพื่อจะไปทิ้งขยายความข้อแรกดีไหมคะดีดีดีเจอข้อแรกมีภูมิรู้หมายถึงอะไรก็คืออย่างแรกเนี่ยก่อนจะลงทุนท่านต้องรู้และเข้าใจเป้าหมายตนเองก่อนเพราะที่ท่านลงทุนไปเนี่ยท่านจะลงทุนอยู่ได้นานเท่าไหร่เงินก็แต่ละก้อนที่ลงทุนเนี่ยเมื่อไหร่จะต้องใช้นะอย่างอาจารย์นิเวศนี่แบบว่าไม่ต้องใช้เลยตลอดการนะนะเพราะว่ามีเพียงพอไว้แล้วทีนี้แบ่งเป้าหมายลงทุนเป็นระยะสั้นระยะยาวเช่นเงินตรงนี้อีกไม่กี่วันก็ต้องใช้หรือภายในปีหนึ่งตรงนี้มันเหมาะสมไหมที่ไปลงทุนในหุ้นในสภาวะแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าอันนี้อีก5ปียังไม่ใช้เงินนี้คือเงินสำหรับเกษียณเราแล้วเหลืออยู่เท่านี้ทั้งหมดแต่ใน5ปีเนี่ยเรายังไม่ใช้ในเรื่องตัวพวกนั้นพวกนี้เราแบ่งกันส่วนที่เลย5ปีนั้นน่ะไปลงทุนที่มีเป้าหมายระยะยาวรับความเสี่ยงได้บ้างเพราะเราไม่รีบตายหรอกเราจะหนังเหนียวอีกนานต่อสู้กับคนรุ่นใหม่หน่อยว่าเรายังหนังเหนียวอยู่อีกนานอยู่ช่วยพวกหนูๆสร้างบ้านสร้างเมืองแต่เงินที่จะต้องรีบใช้นะฮะที่จะต้องใช้ภายในเนี่ยเซฟหน่อยก็คือ5ปีเนี่ยตรงเนี้ยไม่อยากให้รับความเสี่ยงอะไรมากนะฮะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรากินไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในมีภูมิรู้เนี่ยนะฮะก็ต้องมีอีกด้านคือเข้าใจเมกะเทรนในการลงทุนนะฮะเมกะเทรนคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะในโลกนี้แล้วก็จะกระทบเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆเรื่องอย่างเมกะเทรนที่เราเห็นเนี่ย3หัวข้อหลักๆใหญ่ๆเลยมันมีหลายๆเรื่องแต่3หลักก็คือ1คือเมกะเทรนคือคนแก่นะฮะจะมีเยอะขึ้นแล้วก็แก่นานเกิดน้อยนะฮะคนแก่จะอยู่อีกนานคนเกิดใหม่น้อยน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวร้ายหรอกค่ะ
มันเป็นข่าวดีสำหรับพวกเราเพราะเราจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าสังคมคนแก่อันนี้ต้องบอกขอบคุณดร.สมเกียรติ TDRI เขาเรียกว่าสังคมอายุยืนนะคะเราจะทำยังไงถ้าเราเป็นผู้ลงทุนเราก็ต้องหาบริษัทที่เข้าใจเทรนด์นี้ใช่ไหมฮะทำสินค้ามาตอบสนองคนกลุ่มนี้สิไม่ใช่ว่าทำสินค้าแต่อะไรก็ไม่รู้ซึ่งพวกเราไม่ได้ใช้แล้วเราหลายคนอ่ะพูดตามตรงก็คือมีเงินอยู่ในมือและมีเวลานะก็ต้องทำแบบนี้และเทรนด์แม้กระทั่งที่สองก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาใช่ไหมคะเทคโนโลยีเนี่ยหลายท่านเลยเห็นเลยว่าสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างน้อยเบื้องต้นได้แต่อย่างตัวเองเนี่ยให้บอกโหลดแอปเอิร์ฟอะไรไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องต้องให้คนอื่นช่วยทำให้แต่ก็พอก็แก๊กเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในโลกนี้ด้วยวิถีชีวิตด้วยเมกะเทรนด์ที่3คือเรื่อง ESG ก็คือว่าต่อไปโลกจะต้องถามหาสิ่งเหล่านี้นะฮะว่ามันเป็นอย่างไรอย่างเช่นบริษัทเขาจะถามเนี่ยแต่ก่อนเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่า how much do you make a profit คือทำกำไรได้เท่าไหร่แต่จากนี้ไปเขาจะถามว่า how do you make the profit เธอทำกำไรมาได้อย่างไรมีวิธีกระบวนการขายกระบวนการผลิตที่ทำร้ายธรรมชาติเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบคนอื่นไหมนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนั้นเนี่ยสามเทรนด์นี่เป็นเทรนด์หลักถ้าธุรกิจที่ท่านลงทุนคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เขาก็มีโอกาสจะมีความเติบโตและมีความยั่งยืนมากกว่านอกจากนั้นต้องเข้าใจกลยุทธ์ทางธุรกิจของสิ่งที่คุณจะลงทุนนะวิเคราะห์งบการเงินประมาณการรายได้รายจ่ายกำไรอนาคตนะฮะประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นนั้นในอนาคตได้ถ้าสมมุติว่าท่านทำเองไม่ได้ไม่ต้องทำนะฮะใช้บริการกองทุนเถอะค่ะนะเลือกเจ้าไหนก็ได้ที่ท่านมั่นใจนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นโบหลวงอะไรที่ท่านมั่นใจไว้ใจท่านก็ไปลงทุนอย่างนั้นเพราะว่าถ้าให้มาทำเองเนี่ยบางทีเราก็ทำไม่ไหวแต่ถ้าบางท่านทำไหวมีความเชี่ยวชาญท่านก็ทำไปนะฮะรู้หลักการ risk reward นั่นคือเรื่องตัวอย่างของเรื่องมีภูมิรู้ค่ะจะให้ต่อเลยป่ะต่อเลยนะเอาเลยอย่าเพิ่งเบื่อนะในหมวดที่สองคือมีความเพียรความเพียรนี้คืออะไรก็คือนอกจากมีภูมิรู้เบื้องต้นที่จะทำเองได้แล้วเนี่ยต้องแสวงหาความรู้นะฮะมีข่าวว่ามหาลัยต่างๆต่อไปจะต้องปิดเพราะคนเกิดน้อยใช่ไหมฮะโรงเรียนอะไรก็เริ่มมีเสียงแล้วเดี๋ยวจะปิดมหาลัยก็ทำไมอ่ะคนที่มีอายุเยอะและสังคมยืนทำไมคุณไม่ปรับตรงนั้นให้เป็นที่ที่สำหรับพวกเราเออใช่ไหมทำไมเราต้องหยุดการเรียนรู้ในขณะที่อายุเรามากขึ้นไม่มีความจำเป็นเลยเพราะตอนนี้เรามีเวลาแล้วเรามีประสบการณ์แล้วก็กลับไปเรียนซึ่งวิธีการเรียนการสอนการอะไรเนี่ยมันก็จะควรจะปรับปรุงให้เข้ากับเราเพราะว่าถ้าเรียนไปแล้วหลับไปเราก็เบื่อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการต่างๆนี้เป็นต้นเราต้องเท่าทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอนะฮะเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมใหม่ต่างๆในการลงทุนนะฮะเรื่องโน่นนั่นนี่แต่ต้องเรียนรู้อย่างเท่าทันนะฮะอย่าเขาเรียกว่าอย่าบ้าเหอะพอมีอะไรมาแล้วเราบ้าเหอะตามไปอย่าเชื่ออะไรใครง่ายๆแล้วที่สำคัญอะไรไหมฮะคน IQ 180ไม่ใช่ว่าจะลงทุนเก่งกว่าคน IQ 120อาจารย์ดร.นิเวศIQ เท่าไหร่อ่ะตูไม่รู้เหมือนกันอ่ะที่ว่าระดับคนมาตรฐานนะฮะต้องเท่าไหร่ฮะมาตรฐาน120ฮะ120 IQ มาตรฐาน120ประมาณอาจารย์เสน่ห์120ผมอ่ะเหรอมา IQ มาตรฐานน่ะเออ120ธรรมดาเหมือนกับสายตาก็20 20 20 20อ๋อ IQ ก็120แล้วไอ้พวก IQ 120มันจะไม่ค่อยเรียกร้องค่าตัวพวกไงเวลาเลี้ยงมันพวกนี้ไว้นะโอเคอย่างตัวว่านะตัวตัวเองเนี่ยถ้าบอกมาตรฐาน120ของตัวเราคง120เออนะฮะพอใจแล้วแต่อันหนึ่งซึ่งเรารู้ว่าเราเหนือกว่าคนที่ IQ สูงๆคือ EQ ของเราค่ะ EQ จะเป็นส่วนที่ทำให้เราทำงานประสบความสำเร็จนะฮะสามารถปรับปรุงพฤติกรรมหรืออะไรต่างๆเรามีความแคร์ความใส่ใจต่อคนต่อสิ่งรอบตัวเรามากกว่าแล้วก็คนจบการเงินไม่ได้แปลว่าจะลงทุนเก่งกว่าคนไม่ได้จบการเงินนะฮะและที่สำคัญคืออะไรฮะในเรื่องของมีความเพียรเนี่ยจะต้องอดทนต่อความผันผวนระหว่างทางการลงทุน ถ้าท่านลงทุนยาวได้ท่านต้องรู้จักอดทนเพราะว่าวัฏจักรต่างๆมันเกิดมาเป็นปกติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้อาจจะไม่ตั้งแล้วนะอาจารย์เสน่ห์แล้วมันมีแต่ติดขบวนข้อ3คือไม่เพลี้ยงพล้ำ
ไม่เพียงพล้ำเนี่ยก็คือเช่นไม่ลงทุนหุ้นด้วยอารมณ์เช่นพอมีข่าวมาว่าเฮ้ยเขาบอกว่าอาจารย์นิเวศซื้อตัวนี้นะวันรุ่งขึ้นไม่ทันรู้เลยมันทำอะไรตัวนี้แหมรีบสะกดตัวใหญ่ซื้อไม่รู้ด้วยซ้ำมันทำธุรกิจอะไรนี่คือตัวอย่างหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์เสน่ห์พูดในกลอนก็คือลงทุนนะฮะอะไรนะพวก forex trade forex เทรดน้ำมันเทรดทองคำเทรดบ้านเทรดบออะไรก็ไม่รู้อะไรที่คิดว่าให้ผลตอบแทนสูงไม่ต้องกระโดดลงไปแล้วค่ะแม้กระทั่งประเภทที่ว่าหุ้นกู้นะฮะเคยเห็นที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยหุ้นกู้ให้ผลตอบแทน 6% ต่อปีขอโทษทีในภาวะแบบนี้บริษัทดีๆที่ไหนเขาจะมาออกขอยืมตังคุณแล้วบอกจะสัญญาว่าจะใช้คุณโดยให้ดอกเบี้ย 6% อัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างนี้เขาให้คุณตั้ง 6% ซื้อทำไมนอกจากคุณคิดว่าคุณยอมเสี่ยงได้นะเสี่ยงได้ให้เงินต้นสูญหายถ้าอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะถ้าลงทุนไปแล้วอย่าโทษคนอื่นอย่าเอาความโลภเข้ามานะฮะอย่าเพียงพล้ำเผื่อเงินสดฉุกเฉินไว้ด้วยนะฮะเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมาแล้วก็พอเวลามีข่าวดีข่าวร้ายอะไรแวบเข้ามาเนี่ยไม่ต้องรีบกระโดดเข้ากระโดดออกนะฮะบางคนไม่รู้เลยว่าข่าวดีนี้แล้วเราจะซื้ออะไรแต่พอเห็นมาปุ๊บรีบกระโดดเข้าซื้อถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นข่าวดีฟันโฟลว์เข้ามาจริงนะคุณก็ไปกระโดดซื้อเซ็ต50 index ซะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวิเคราะห์หุ้นซื้อ50 index ตามฟันโฟลว์หรือขายออกคีย์ก็คือว่าข่าวดีข่าวร้ายพวกนี้ก่อนจะตัดสินใจคุณต้องรู้ก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงจะเกาะตามถ้าจะเกาะตามเวฟนั้นนะฮะคุณต้องมีก่อนในใจว่าถ้ามันมีข่าวดีเกิดขึ้นฉันจะเข้าซื้ออันนี้ถ้ามันหายไปแล้วเราก็ต้องเอาออกนะฮะแล้วก็ต้องรู้ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นที่เราถือด้วยเช่นถ้าเราซื้อหุ้นโรงแรมยกตัวอย่างนะฮะแล้วบอกว่าเอ้ยต่อไปนี้การท่องเที่ยวจะไม่ดีแล้วจะลดลงเยอะจะอะไรลดลงยาวนานเป็นปี2ปีหรืออะไรอย่างนั้นนะฮะไอ้อย่างเงี้ยรายได้โรงแรมจะกระทบไหมใช่ไหมฮะรายได้โรงแรมกระทบรายได้จากสนามบินกระทบไหมเพราะคนที่จะบินเข้ามาเพื่อมาพักมาท่องเที่ยวในโรงแรมเนี่ยเขาก็ไม่ผ่านสนามบินเราแล้วเขาไม่มาจะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีตังค์และอย่างปีหน้าอัตราการเติบโต GDP ของจีนจะต่ำกว่า 6% แล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะกระทบบ้างนี่คือการวิเคราะห์แบบมีเหตุมีผลถ้าแบบนั้นถ้าคิดว่าถือรอไม่ไหวจริงๆเนี่ยคัทลอสซะแต่คัทลอสแล้วนะคะก็คือว่าแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรที่ได้มาเพราะเงินนั้นถ้ากลับไปฝากธนาคารหรืออยู่ในกองทุนตราสารหนี้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยก็คงจะได้ผลตอบแทนประมาณสัก 1% นิดๆถ้าไหวมั้ยถ้าไหวก็โอเคให้เงินต้นอยู่นะฮะข้อ4รู้เพียงพอรู้เพียงพอนี่ก็คือตัวอย่างเช่นไม่ทำอะไรเกินตัวรู้จักพออย่ากู้เงินมาลงทุนอันนี้สำคัญนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็มีมาจิ้นมีมาจิ้นโลนนะคะทั่วโลกเขามีแต่ถึงตัวเองจะเป็นกรรมการในตลาดหลักทรัพย์ก็บอกว่าโดยส่วนตัวไม่สนับสนุนให้ใครใช้มาจิ้นโลนนะฮะอย่าละโมบอย่าไปลงทุนในหุ้นปั่นทั้งที่รู้ว่าเป็นหุ้นปั่นนะฮะเพราะว่าถ้าท่านออกไม่ทันท่านก็แย่แล้วก็ต้องเมื่อเป้าหมายไปได้ถึงเช่นเงินก้อนนี้ท่านบอกว่าเป้าหมายเนี่ยอยากได้ผลตอบแทนประมาณเท่านั้นเท่านี้ภายในกี่ปีพอถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยท่านดูสักนิดนึงเอาออกเลยดีไหมหยุดเลยนะฮะมันได้แล้วนี่เพียงพอซะแต่ถ้ามันมีโมเมนตัมไปต่อบ้างท่านอาจจะเอาออกมาบางส่วนคือต้องรู้จักเพียงพอเป้าหมายเราแค่ไหนบางที forever เนี่ยมันไม่มีจริงถ้าหลักศาสนาพุทธแม้กระทั่งคำว่าความยั่งยืนก็ไม่มีนะฮะทุกอย่างเป็นอนิจจังหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้จักเพียงพอนะฮะข้อ5ไม่คบคนพาลนะฮะไม่คบพาลก็คือว่าเลือกบริษัทที่มีธรรมาภิบาลมีการควบคุมดูแลมีผู้บริหารที่มีคุณธรรมอย่างน้อยถ้าไม่ใช่ผู้บริหารที่มีคุณธรรมก็ไม่ใช่ผู้บริหารที่ทำสิ่งไม่ดีก็ยังดีนะฮะแล้วก็บริษัทที่เราจะลงทุนเนี้ยจะต้องเป็นบริษัทที่มีความซื่อสัตย์ต่อสังคมต่อคู่ค้าไม่เอาเปรียบนะฮะไม่ได้ทำให้เขาตายมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและก็คนอื่นๆในสิ่งที่แวดล้อมแม้กระทั่งกับคู่แข่ง CG ด้วยใช่ไหม CG ค่ะค่ะจะมาทำมาพิบัติกับดูแลกิจการตนเองค่ะ
ไม่ลงทุนในบริษัทที่ประเภทค้าอาวุธค้าเหล้าหรือสร้างมลพิษทางอากาศซึ่งในประเทศไทยไอ้เรื่องกับมลพิษทางอากาศเนี่ยคงจะไม่ใช่ทำได้ในทันทีแต่อย่างน้อยต้องค่อยๆทำแล้วก็ต้องให้เวลาบริษัทพวกนั้นด้วยใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าหุ้นทั้งหมด600กว่าตัวในตลาดเนี่ยเราจะต้องลงทุนเฉพาะหุ้นที่มี ESG เต็มที่ 100% อาจจะไม่เหลือสักตัวลงทุนไม่ได้นั้นต้องให้เวลาเขาในการทำนะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันใครที่ทำด้านนี้ต้นทุนก็จะสูงขึ้นถ้าทำทางด้าน ESG บริษัทที่ทำซึ่งต่อไปรัฐบาลควรที่จะดูแลเรื่องภาษีให้เขาไม่งั้นเขาเสียเปรียบคนทำดีเสียเปรียบหมดนะฮะเพราะว่าต้นทุนตัวเองสูงครับข้อสุดท้ายรู้เผื่อแผ่นะฮะก็คือบริษัทนั้นรู้จักนำเงินไปพัฒนาบ้านเมืองนะฮะเป็นบริษัทที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเป็นสุขไม่เบียดเบียนกันคือเป็นผู้ให้ด้วยนะเป็นผู้ให้ด้วยนะฮะทำไม่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่เอาเปรียบแรงงานดูแลคนได้ดีนะคะตะกี้พูดไปแล้วที่บอกว่า how much profit do you make ครับจะกลายเป็นคำถามใหม่คือ how did you make a profit คุณจะทำกำไรได้เท่าไหร่ไม่สำคัญและอยู่ที่ว่าคุณทำกำไรมาได้อย่างไรดังนั้นทางด้านการตลาดกลยุทธ์ต่างๆของกิจการเนี่ยแต่ก่อนเขาจะมุ่งเวลาเรียนเวลาสอนบางท่านจบมาทางด้านบริหารจัดการหรือการตลาดเนี่ยจะเข้าใจคำนี้profit ใช่ไหมฮะมุ่งเพื่อได้ profit แต่ต่อไปเนี่ยก็จะเหมือนกับที่ professor Peter Drucker พูดซึ่งจริงเอามาจากของนักเศรษฐศาสตร์จำชื่อไม่ได้แล้วที่ได้รางวัลโนเบลเมื่อไม่นานนะฮะเขาบอกจะกลายเป็น 3P ก็คือ people ก็คือคนทำธุรกิจต้องนึกถึงคนทั้งลูกน้องตัวเองทั้งผู้ถือหุ้นทั้งลูกค้าและสิ่งแวดล้อมนะฮะ planet ก็คือนึกถึงโลกโดยรวมไม่ใช่เพื่อจักรวาล planet เพื่อโลกมนุษยชาติแล้วกันแล้วค่อยมาเป็น profit อันนี้คือสิ่งสำคัญฮะวันนี้มันอันนี้ว่าเมื่อกี้นี่สามปีนี่ใช่แต่ว่ามันมีเขาเรียกว่านักยุทธศาสตร์นะเป็นศาสตราจารย์ที่ดังมากเป็นศาสตราจารย์ดร.ไมเคิลอีพอตเตอร์ใช่ไหมคนนี้ดังมากนะเคยมาทำไอ้ก็เรียกว่ายุทธศาสตร์ประเทศไทยเมื่อหลายปีมาแล้วแล้วก็เป็นคนที่บอกว่าเนี่ยประเทศไทยนี้ต้องเป็นฮับของรถยนต์อะแล้วนี่ก็ทำทุกวันนี้เนี่ยมันเกิดจากการขับเคลื่อนของดร.อีพอตเตอร์แต่ปรากฏว่าคนไทยไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักนายไมเคิลอีพอตเตอร์ว่าคนนี้เป็นใครตอนที่มาเนี่ยดร.ไมเคิลอีพอตเตอร์มาถามคนไทยตอนที่อยู่ในวันที่สัมมนาเนี่ยนะบอกอ้าวเดี๋ยวลองบอกสิว่าเดี๋ยวแกพูดภาษาไทยได้หรอภาษาอังกฤษได้เวลาพูดเนี่ยนะแต่ว่าคนที่มาฟังก็ต้องฟังภาษาอังกฤษได้ไงก็เลยถามบอกว่าเดี๋ยวดาราที่คนไทยนิยมมากที่สุดคือใครสมัยก่อนนี่เราก็อาจจะนึกถึงใครอ่ะพวกคนเก่าๆสรพงษ์ชาตรีอะไรพวกนี้มิชัยบัญชาทำมาก่อนนี่ก็อะไรณเดชวันนี้ณเดชทุกคนเอานักร้องอันดับหนึ่งของเราคือใครเอาเบิร์ตธงชัยต่างๆทุกคนก็จำได้หมดแล้วถามว่าแล้วนักวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยคือใครเงียบทั้งห้องเลยนะนักวิทยาศาสตร์อันดับหนึ่งจำได้แต่อาจารย์ระวีภาวิไลซึ่งมันไม่ใช่แล้วถูกไหมครับแล้วไมเคิลอีพอตเตอร์เลยบอกว่านี่เหรอประเทศไทยเราขับเคลื่อนด้วยดาราเราขับเคลื่อนด้วยนักร้องใช่ไหมในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ที่เพื่อจะสร้างอะไรไม่รู้จักมาโอ้โหนี่คือสิ่งที่เขาพูดเราต้องเตือนตัวเองใหม่แล้วดร.ไมเคิลอีพอตเตอร์ไม่ดังแต่ลูกชายดังกว่าลูกชายของไมเคิลอีพอตเตอร์ดังกว่าเขาคือใครใครเขาคือแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับทุกคนโอ้ดังมากจริงๆอันนี้ดังมากกว่าเยอะถูกไหมอันนี้สำคัญขนาดทำแบรนดิ้งยังทำให้เป็นถูกไหมครับใช่ไหมพอตเตอร์นี่แย่เลยนะเขาเป็นปรมาจารย์ทางแมเนจเมนต์นะใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับตู่พูดถึงเรื่องหลักการถูกไหมฮะทีนี้เรามาดูคุณเอบ้างครับคุณเอนี่ก็เรียกว่านี่เพิ่งคุณตู่พูดถึงเรื่องลักษณะของการลงทุนส่วนคุณเอนี่จะพูดถึงเรื่องของ financial การเงินทั้งมวลถูกไหมฮะมันยังไงมันมีหลักธรรมใช้ได้ไหมฮะเรื่องนั้นเรื่องคุณจัดพอร์ตยังไงเรื่องคุณจัดพอร์ตมีครับอาจารย์แต่ว่าก่อนอื่นขอเล่าเบื้องหลังให้ฟังก่อนได้ไหมครับว่าดีได้เลยครับคืออันนี้เล่าเป็นงานเบื้องหลังนะครับเวลาอาจารย์ไพบูลย์ติดต่อมาที่ผมนะครับก็จะใช้วิธีแชทมาทักมาทาง Facebook นะครับอาจารย์ก็แค่ถามมาว่าวันนี้ว่างไหมผมก็ตอบไปว่าว่างอาจารย์ก็บอกว่างั้นมาเลยนะครับคือไม่รู้หัวข้อครับ ไม่มีหัวข้อไม่มีคำถามคือ ผมมารู้หัวข้อทีหลังแล้วผมรู้สึกว่าจะมาพูดอะไรนะครับคือ
ใช่ไหมครับเลือกหุ้นจัดพอร์ตบนเส้นทางธรรมนะครับคือก็เครียดมาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์มาเนี้ยนั่งคิดว่าเราจะพูดอะไรเนาะผมเพิ่งอายุ36นะครับก็เชื่อว่าอาจารย์บนเวทีนี้ทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าผมเยอะนะครับดังนั้นผมก็คิดได้แต่สิ่งที่เราเคยทำอะไรมาก็พยายามคิดทบทวนว่ามันจะเกี่ยวกับหัวข้ออย่างไรนะครับเกี่ยวกับหัวข้อยังไงก็ลองถือว่าฟังลูกหลานเล่ามุมมองตัวเองแล้วกันนะครับอาจจะมียกคำสอนในทางพุทธศาสนาบ้างนะครับแต่ว่าน่าจะง่ายๆทุกท่านน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะครับ ผมก็ลองย้อนมองตัวเองนะครับที่เริ่มต้นวางแผนการเงินแล้วก็ทำมาตั้งแต่อายุ20เนี่ยนะครับปัจจุบันก็16ปีแล้วรวมถึงปัจจุบันก็ทำทีมนักวางแผนการเงินที่อาจารย์ไพบูลย์พูดถึงด้วยก็มีลูกค้าประมาณสักเกือบ 2,700 คนแล้วครับก็ได้เห็นว่าคนเราเวลาจะร่ำรวยหรือว่าจะมีฐานะดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องในหัวข้อนี้เพียงเรื่องเดียวอะครับเราเลือกหุ้นถูกแต่ว่าเงินออมเราน้อยรายได้เราน้อยมันก็ไม่ได้ไปไหนนะครับหรือเราได้กำไรดีได้ทีไรแล้วก็กินใช้หมดนะครับฉลองหมดมันก็ไม่ไปไหนอีกนะครับผมเลยคิดว่าก็ย้อนคิดถึงหลักธรรมแล้วกันนะครับหลักธรรมที่สำคัญที่สุดในพุทธศาสนานี่คืออะไรพอทราบไหมครับลองคิดดูก่อนนะครับผมอยากให้คิดแป๊บหนึ่งเนาะน่าจะถ้าสำหรับผมนะผมคิดว่าก็คือมรรคกันนะครับเราเคยได้ยินเรื่องมรรคมีองค์8ใช่ไหมครับก็มี8เรื่องแต่ว่าเวลาสรุปง่ายๆก็จะอยู่แค่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้พอคุ้นขึ้นมาไหมครับศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่ามรรคมีองค์8ก็กลายมาเป็นคำที่เราเรียกกันว่าทางสายกลางอีกทีนึงใช่ไหมครับคือมีเวอร์ชั่นที่ซิมพลิฟายมาเรื่อยๆเนาะจากมรรคมาเหลือศีลสมาธิปัญญามาเหลือคำว่าทางสายกลางทางสายกลางคืออะไรครับก็คือมัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ประมาทไม่สุดโต่งคิดให้รอบคอบเนาะคราวนี้เรื่องเงินเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องอะครับผมคิดว่าถ้าจะมีเรื่องที่สำคัญที่สุดที่อยากชวนทุกท่านคิดแล้วผมคิดว่าผมใช้มาคนที่ร่ำรวยหลายคนใช้มาแน่นอนนะครับทุกท่านน่าจะพอเคยได้ยินเนาะอุอากะสะเคยได้ยินไหมครับก็เป็นคาถาหัวใจเศรษฐีนะครับแต่ผมกลับไปอ่านจริงๆเนี่ยจริงๆพระเจ้าท่านก็ไม่ได้พูดว่าเป็นหัวเป็นทำให้เป็นเศรษฐีนะท่านก็บอกว่าทำให้อยู่ปัจจุบันได้แบบอยู่ได้ดีนะครับเราจะไปตีว่าเป็นเศรษฐีก็ได้นะครับผมว่ามาคิดดูเราทำมาหมดเลยเนาะดังนั้นก็อยากเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่ยังหนุ่มยังสาวแล้วกันนะครับอาจจะเป็นน้องผมหรือรุ่นเดียวกันหรืออายุเนี่ยประมาณเราคือเราต้องต่อสู้ในเรื่องการเงินอีกเยอะครับอุกนี่คืออะไรครับไม่พูดบาลีแล้วกันนะครับอุกก็คือเรื่องอุทธานสัมปทาอุทธานสัมปทาก็คืออะไรครับท่านขยันหมั่นเพียรหาไงขยันหมั่นเพียรหาต้องถามผมดิเรื่องนี้มันธรรมะเนี่ยผมใช่ไหมครับใช่ไหมครับเหรอผมคิดไว้อยู่แล้วครับอย่าคิดว่าผมนี่ตลบไปวันๆนะภายในมันอีไอคิวอาจจะ120แต่ว่ามันจิตใจสูงจิตใจเราไม่สูงเราก็พอๆขอนไม้นะลอยไปลอยมาแต่ว่าเราอุทานสัมปทาใช่อุทานก็คือขยันขวนขวายเนี่ยมันตรงกับคุณตู่เลยที่เนี่ยใช่ไหมมีความเพียรอันนี้ความเพียรเนี่ยคือพยายามไงคือวิริยะนะทุกขมเจติคนเราจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรถูกไหมความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสาธุครับถูกไหมสาธุครับไปต้องสาธุนี่ยังไม่ได้บวชนะนี่เป็นต้นเนี่ยนะก็แค่คำแรกเนี่ยครับก็มีผลเยอะแล้วครับมันคือเรื่องการหาใช่ไหมครับหารายได้ยิ่งปัจจุบันเนี้ยธุรกิจมันก็เปลี่ยนเร็วใช่ไหมครับงานประจำเนี่ยเมื่อก่อนผมทำงานบลจ.มานะครับไม่ได้อยู่บลจ.พี่ตู่นะครับเกือบแล้วครับอยู่ออฟฟิศใกล้ๆกันนะครับอยู่บลจ.ฐานไทยมาก็อยู่กับดร.สมจินมานะครับคนขายก็เป็นแบงค์ใช่ไหมครับกองทุนรวมก็ขายที่แบงค์โดยส่วนใหญ่ทุกท่านก็รู้เนาะว่าโลกมันก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้คนก็เข้าแบงค์น้อยลงใช่ไหมครับทำรายการเองทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเดี๋ยวอาชีพในแบงค์หลายๆตำแหน่งงานก็จะหายไป
เนาะงานหลายๆอย่างผมจบวิศวะมาเดี๋ยวนี้โรงงานเวลาเข้าไปมันก็จะโล่งๆเพราะว่าอะไรครับเครื่องจักรมันก็ทำแทนหมดดังนั้นเวลาคุยเรื่องอุเนี่ยอุทานสัมปทามันเลยไปไกลถึงขั้นว่าตัวเราเนี่ยขวนขวายแล้วก็รู้ช่องทางทำมาหากินที่มันจะอยู่ได้ยาวๆแล้วก็มันจะหากินได้แบบยั่งยืนหรือยังเหมือนที่พี่ตู่ว่าครับโลกมันเปลี่ยนเนาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุก็มีมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาเราเรียนเราก็ยังเรียนสาขาเดิมๆยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นเนาะอย่างบ้านเราก็เด่นแต่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ใช่แค่คนไทยอายุมากขึ้นเพียงอย่างเดียวทั้งโลกอายุมากขึ้นหมดใช่ไหมครับแต่ว่าการท่องเที่ยวแนวที่โฟกัสไปที่ผู้สูงอายุจริงๆอย่างเงี้ยผมว่าก็ยังหาเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นในไทยน้อยนะครับทั้งที่เราก็มีทรัพยากรใช่ไหมครับแต่เราก็ยังเป็นการท่องเที่ยวแบบที่ค่อนข้างไปกระจุกตัวอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวบางแหล่งแล้วก็ drain ทรัพยากรให้มันเสื่อมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยระยะยาวมันก็จะไม่เหลืออะไรไว้ให้ใครเที่ยวเท่าไหร่นะครับระยะสั้นแล้วใช่ไหมครับพี่ตุ๊กเนี่ยคำว่าอุมันไปถึงขนาดนี้ครับแปลว่าโฟกัสที่ตัวเองด้วยเรื่องงานเรื่องรายได้ใครทำธุรกิจก็อย่าประมาทนะครับอาคืออะไรครับอารบกวนอาจารย์ฮะอาอุอาอุคืออุตสาหะอุตสาหะสัมปทาส่วนอาก็คืออารักอารักขสัมปทาแปลว่าการรักษาคือเราได้เงินได้ทองมานี้ต้องเก็บรักษาให้ดีให้มันออกดอกออกผลด้วยครับสาธุเน้นจะเอาบุญอย่างเดียวนะไม่คิดเองบ้างเชิญนะเชิญก็คือหาแล้วก็ต้องรู้จักเก็บด้วยใช่ไหมครับมีคนเยอะแยะมากมายครับรายได้แสนสองแสนสามแสนก็ยังไม่ได้สามารถจะเก็บอะไรได้ขณะที่บางคนก็เงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะรายได้ไม่เยอะแต่ว่าเขาก็เก็บสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็คงเน้นเก็บเป็นหลักแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเครื่องมือที่ช่วยในการรักษาเงินเพิ่มขึ้นเยอะครับดังนั้นถ้าอยากชวนทุกท่านคิดก็คือเราใช้เครื่องมือนั้นหรือยังเนาะมีรถเราซื้อประกันรถยนต์ใช่ไหมครับตัวเราเองเนี่ยประกันชีวิตประกันสุขภาพเราจัดการให้มันเหมาะสมหรือยังนะครับการแยกเงินเป็นส่วนตามที่พี่ตู่ว่าเงินสั้นเงินยาวเราทำหรือยังเงินสั้นวางในเครื่องมือที่ปลอดภัยเงินยาวอยากจะเสี่ยงก็เสี่ยงให้มันเหมาะสมกับเวลาใช่ไหมครับอันนี้คือ R ในความเห็นของผมนะครับคือมันไม่ใช่แค่เก็บเงินนะไม่ใช่แค่หาได้เยอะแล้วก็เก็บแต่มันคือการเก็บให้มันถูกวิธีด้วยนะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะเก็บไว้เผื่อป่วยจะใช้ได้ใช้รักษาอย่างเงี้ยนะครับเชื่อไหมครับยุคนี้ค่ารักษาจะเก็บเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกครับเด็กเข้าโรงพยาบาล นะครับสัปดาห์เดียวก็หมดเป็นแสนแล้วนะครับผู้ใหญ่ผ่าตัดเล็กๆไส้ติ่งอย่างเงี้ยก็น่าจะแสนสองแสนแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการเปิดช่องท้องหรือการเปิดช่องอกอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนั้นเนี่ยอาจจะวิ่งไปแตะล้านได้อย่างเงี้ยครับแล้วเราจะทำไงหาเงินมาได้เยอะๆแต่ในฝั่งของอารักษ์เนี่ยการรักษามันไว้เราบอกว่างั้นเราเก็บเงินไว้ป่วยแล้วจ่ายเองอย่างเงี้ยมันไม่พอหรอกนะครับแต่เราแบ่งจ่ายให้ประกันเนาะอาจจะเป็นเบี้ยประกันแค่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นมันก็ใช้ cover ความเสี่ยงพวกนั้นได้ประเด็นคือเราทำหรือยังหรือเรายังคิดแต่ว่าประกันเรารังเกียจนะครับแน่นอนประกันคนที่ขายประกันแบบน่ารังเกียจมีอยู่จริงใช่ไหมครับอันนี้ทุกท่านก็เคยประสบกันมาหมดแล้วแต่ตัวผลิตภัณฑ์มันอาจจะไม่ได้น่ารังเกียจเสมอไปนะครับถ้าเราใช้ให้ถูกเนาะรวมถึงเงินสำรองประกันใช่ไหมอันนี้คือตัว R ใช่ไหมครับอุ R กะกะกะคือกัลยาณมิตรตาโอ้โหรอบนี้ไม่ต้องเรียกเลยนะครับอาจารย์การรู้คิวนะการคบมิตรเป็นเพื่อนเป็นมิตรที่ดีเป็นกัลยาณมิตรจะมาอย่างเงี้ยดร.ไพบูลย์ทำไมคบกับดร.นิเวศมันไม่มีทางเลือกใช่ป่ะไม่มีใครคบไม่มีใครคบไม่มีใครคบแต่ว่ามันเป็นกัลยาณมิตรไงคือคบแล้วเขาเรียกอะไรคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลใช่ไหมฮะนี่เขาสอบได้ชัดเจนแต่ไม่มีใครตอบว่าแล้วถ้าพาลไปคบกับบัณฑิตใครจะพาใครไปหาใครพาลคบกับบัณฑิตเออ
พราะว่าในคำขวัญมีบอกไว้ว่าคบคนพาลเนี่ยมันพาลมันก็จะพาไปหาผิดถ้าคบกับผู้บัณฑิตที่มีความรู้ก็จะพาไปหาผลคือไปได้ประโยชน์ถ้าตอบทำแต่ถ้าพาลกับบัณฑิตมาคบกันเนี่ยใครจะเป็นคนตามหลักพุทธศาสนาบอกว่าพาลกับบัณฑิตไม่คบกันเพราะว่าอยู่คนละเลเวลกันแต่มันมาเจอกันได้ไงเจอกันก็ตีกันเขาตีกันตีกันที่ไหนก็ตีกันในศาลไงสมัยนี้นะครับถูกไหมครับใช่ไหมนี่เป็นต้นเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวถูกไหมครับใช่ไหมว่าเราขอเล่าสักเรื่องได้ไหมครับพอดีคุยเรื่องพานกับบัณฑิตพอดีนะครับผมเคยบวชนะครับก็วันสุดท้ายก่อนศึกเนี่ยก็ไปลาพระอาจารย์ใช่ไหมครับแล้วก็ปรึกษาคุณเดชบวชมาใช่ไหมฮะเคยบวชครับสั้นๆครับสั้นๆโอเคครับถึงจำอะไรคำพวกบาลีไม่ค่อยได้เอาเชิญนะต่อไปต่ออยากให้อาจารย์ช่วยเล่าครับเวลาคนบวชเนี่ยเขาไม่จำบาลีหรอกเขาจำด้วยใจโอ้เข้าใจหมายถึงจำใจใช่ไหมครับจำ เอาไปต่อแล้วไปต่อเลยครับ ก็คืนสุดท้ายครับก็เข้าไปคุยกับพระอาจารย์นะครับผมก็ไปถามปรึกษาว่าแบบเนี่ยผมก็อยากจะทำดีนะครับอยากจะรักษาศีลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยบางทีก็ชวนกันไปกินไปดื่มอย่างเงี้ยแล้วเราก็พออยู่ในสังคมเราก็ต้องคล้อยตามด้วยอย่างเงี้ยพระอาจารย์ท่านก็ตอบมาสั้นๆว่าเราก็เลือกเพื่อนได้ท่านก็ตอบมาสั้นๆเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วผมได้เราว่าเห็นอาจารย์ไพบูลย์พูดว่าบัณฑิตไม่น่าครบครบกับผ่านถ้าไม่จำใจนะครับก็เลยมาไกลเลยนะครับเรื่องกัลยาณมิตรในทางการเงินเนี่ยจริงๆพี่ตู่พูดไปแล้วว่าถ้าเราทำเองไม่ได้ก็หาคนช่วยคนที่เป็นผู้จัดการกองทุนเป็นกัลยาณมิตรเราได้ไหมเป็นไม่ได้ถามผมหรือไงเห็นไหมเป็นครับอ่ะอย่างนี้ครับผมเคยอยู่ในบลจ.เนาะฐานไทยพี่ตู่ก็บลจ.บัวหลวงนะครับก็อาจจะเป็นแค่2แห่งแต่ว่าผมก็เห็นภาพที่ฟันเมเนเจอร์ทำงานนะครับคือเขาก็ตั้งใจทำบางอย่างพยายามผลลัพธ์ก็ไม่ออกก็มีนะครับเช่นคิดวิเคราะห์มาอย่างดีแล้วแต่ว่าราคาหุ้นมันไม่ไปภาวะตลาดมันแย่อย่างเงี้ยแล้วเขาทำไงครับก็พยายามต่อไปก็คือพยายามผมไม่เคยเห็นเขามาบอกว่าขี้เกียจละช่างมันพอร์ตมันจะเป็นอะไรช่างมันเต็มที่ก็เขาก็ออกจากที่นี่ไปที่อื่นคือไม่เคยเห็นใครทำอย่างนี้ครับซึ่งจะต่างจากเวลาที่ผมเวลามาอ่านสื่อข้างนอกใช่ไหมครับเวลาคนพูดถึงฟันเมเนเจอร์อย่างเงี้ยเพราะตลาดหลักทรัพย์จะโชว์สถิติใช่ไหมครับวันนี้มีรายย่อยกองทุนแล้วก็ต่างชาติซื้อสุทธิขายสุทธิเท่าไหร่วันไหนหุ้นตกใช่ไหมครับแล้วเป็นฟันเมเจอร์ขายอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นคนมาด่าว่าเนี่ยผู้จัดการกองทุนพวกสถาบันทุบหุ้นอีกแล้วทำร้ายรายย่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆข้างในครับผมก็เห็นเขาก็พยายามทำเพื่อรายย่อยกันอยู่นะครับเพราะว่าเงินของสถาบันก็คือเงินของใครครับก็คือเงินของรายย่อยนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันในรูปบลจ.สถาบันในรูปของประกันสถาบันในรูปของประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอย่างเงี้ยก็เป็นสถาบันของรายย่อยทั้งนั้นนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดจะใช้เครื่องมือก็ทำไม่ได้ก็หามิตรที่ดีเลือกกองดีๆนะครับมีเยอะแยะในบ้านเราแต่ว่าถ้าเราจะทำเองมิตรที่ดีคือใครครับก็อาจจะต้องหาคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันกับเราครับในแนวทางเดียวกันกับเราช่วยกันเตือนกันช่วยกันปรึกษาหารือกันนะครับผมเชื่อว่าที่หลายท่านมาฟังมันนี่ทอล์กอยู่เป็นประจำเนี่ยผมมาเมื่อไหร่ก็เห็นที่นั่งเต็มตลอดนะครับแล้วก็ไปดูจำนวนคนที่ดูไลฟ์แล้วตกใจครับเพราะว่าดูกันเป็นหมื่นๆเป็นแสนนะครับคือเป็นแสนนับหลายรอบเลย ส่วนเก้าอี้ที่ไม่มันเต็มเพราะว่าถ้าว่างเราเอาออกอ๋อโอเคครับ มันก็จะเต็มตลอดนะฮะ อาจารย์ถล่มตัวนิดนึงนะครับ คือหาเราแวดล้อมด้วยคนที่ซัพพอร์ตเราแล้วกันครับเดี๋ยวนี้มันเจอกันง่ายใช่ไหมครับมันเจอกันง่ายแต่ก็ให้ระวังกลุ่มคนที่เหมือนจะซัพพอร์ตแต่ว่าจริงๆแล้วมาปอกลอกกันแล้วกันนะครับแชร์ลูกโซ่อะไรก็เยอะแยะเขาก็เข้ามาในรูปแบบที่จะมาช่วยเราทั้งนั้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าสักพักก็ลายออกใช่ไหมครับนั้นอันนี้คือกัลยาณมิตรตาก็ผมคิดว่าตัวผมก็โชคดีก็มีเพื่อนอยู่จำนวนหนึ่งที่เราสนใจเรื่องนี้เหมือนกันมีพอให้คุยไม่เหงานะครับยุคนึงก็ต้องเข้าไปสิงสถิตอยู่ในเว็บบอร์ดไทย VI เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีคนจะคุยเรื่องนี้กับเราได้เราก็อยากคุยนะครับแต่เราอ่านอย่างเดียวนะครับก็ลอกกันบ้านลอกกันบ้านมาเอามาศึกษานะครับยุคหลังก็จะมีสื่อเป็นเพื่อนอย่างวันนี้ท่านที่ไม่ได้มาก็ดูผ่านทางออนไลน์ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ YouTube มันมีอะไรเยอะ
เยอะมากจริงๆครับทั้งของดีของไม่ดีนะครับท่านก็พยายามแยกแยะดูเป็นวิธีได้กัลยาณมิตรแบบง่ายๆนะครับเมื่อก่อนเราไม่มีทางเข้าถึงความคิดของไอดอลในทางการเงินได้ง่ายเท่ากับยุคนี้นะครับยุคนี้อยากรู้จักใครก็เซิร์ชชื่อคนนั้นก็มี YouTube อัดไว้แล้วนะครับบางคนมีคลิปเป็นร้อยเรานั่งฟังเขาเราเหมือนกับได้เห็นชีวิตเขาเหมือนเขามานั่งอยู่กับเราต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองใช้ประโยชน์ตรงนี้ดูนะครับถ้ายังหาเพื่อนไม่ได้เนาะข้อสุดท้ายคืออะไรครับสะคือสมชีวิตาคิวแม่นมากเลยนะครับคิวโอ้ลงตาวัดไหนเนี่ยวัดไหนไม่เป็นต้องสิงสถิตวัดคือสมชีวิตาคือใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมอ่ะพอดีสมะคือเหมาะสมครับก็พูดง่ายๆถ้าวันนี้ก็คือชีวิตที่พอเพียงก็ได้ครับถูกไหมเราใช้ชีวิตให้มันพอดีกระดิกกระดิกกระดิกนิ้วเนี่ยเอาผู้นำก็ต้องอยู่แถวหน้าอ๋อเหรอมันต้องมันต้องอย่างนั้นดิคนละอย่างรายการ Money Talk นี่แต่ละคนพูดเขารับผิดชอบเองนะครับไม่เกี่ยวกับรายการจะไปต่อครับผมเงียบแพ็คพักหนึ่งจะได้ขั้นว่าไม่เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นโพเดียมเลยคือสมาชีวิตาเนี่ยยุคใหม่ก็เศรษฐกิจพอเพียงแบบที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับแต่ว่าผมคิดว่าผมส่วนตัวแล้วจะรู้สึกว่าถ้าจะสรุปเป็นคำสั้นๆเนาะผมคิดว่าคนที่มีความสุขได้ง่ายโดยไม่ต้องมีอะไรพิเศษมากคือคนที่ได้รับพรในชีวิตที่ดีอะครับกินง่ายๆก็มีความสุขสมัยไม่มีรถเดินทางสาธารณะนั่งรถเมล์รถไฟฟ้าก็ไม่ได้ทุกข์อะไรวันที่มีรถเล็กรถกระป๋องเล็กๆก็มีความสุขวันหนึ่งฐานะดีขึ้นขยับมาขับรถที่ใหญ่ขึ้นแพงขึ้นเขาก็ยังมีความสุขอยู่ดีวันหนึ่งถ้าเขาจะตกต่ำอีกครั้งต้องไปถอยกลับไปนั่งรถเล็กๆเหมือนเดิมผมก็เชื่อว่าเขาก็จะไม่ทุกข์มากคือผมว่าสมชีวิตาคือข้อนี้ครับเรามีความสุขกับเรื่องง่ายๆได้ไหมเพราะถ้าเรามีความสุขกับเรื่องง่ายๆได้ทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นหมดเลยครับเป้าทางการเงินมันก็จะไม่สูงแบบพิสดารความคิดที่จะแบ่งปันคนอื่นมันก็จะเกิดขึ้นง่ายเพราะมันอิ่มง่ายคือเราอิ่มเร็วกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือรวมๆกันเสร็จเนี่ยผมว่าอุอากาสะมันก็ยังเป็นสิ่งที่ผมว่าใช้ได้เสมอไม่ว่ายุคสมัยมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับจับรวมกันเนาะถ้ามาคุยถึงเรื่องทฤษฎีวางแผนการเงินแบบที่ผมทำงานมันก็มีแค่4เรื่องใช่ไหมครับหาใช้เก็บลงทุนหาใช้เก็บลงทุนมันก็วนอยู่ในคาถาหัวใจเศรษฐีนี่แหละครับใช่ไหมหาก็คืออุใช่ไหมครับอุทานสัมปทาใช้ก็รวมกันอยู่ในสมชีวิตาส่วนหนึ่งอยู่ในอารักขสัมปทาส่วนหนึ่งใช่ไหมครับจริงๆอยู่ในกัลยาณมิตาด้วยนะครับเราคบเพื่อนที่อยู่แบบเรียบๆง่ายๆเอาผมเล่าเบื้องหลังนิดนึงนะครับขออนุญาตนินทาอาจารย์ทั้ง3นะครับจริงๆต้องทั้ง4มีอาจารย์ถาวรด้วยนะครับครั้งหน้าอาจารย์คงไม่เชิญแล้วนะครับไม่เป็นไรครับเชิญถ้าตราบใดที่ไม่คิดค่าตัวนี่เราโอเคครับมันไม่มีปัญหาเรื่องเชิญไม่มีปัญหาจันต้องเรียนรู้ที่จะเป็นขอนไม้สักหน่อยนะครับนินทาได้เพราะดร.ไพบูลย์ถือว่าอันนินทาการเรเหมือนเทแกลบไม่เจ็บแสบเหมือนเอาตูดไปขูดถนนใช่ไหมนั่นแสบกว่าเยอะนะเอาเชิญต่อเลยอย่างนี้ครับก็คือช่วงที่ผมจะจบจากนิด้านะครับจบจากนิด้าผมเรียนประมาณปี4950นะช่วงนั้นปี50นะครับก็เป็นผู้ช่วยสอน TA นะครับ TA จันไพบูลย์ก็ได้ติดสอยห้อยตามไปทำงานต่างจังหวัดกับอาจารย์ทั้ง4ก็คือวิธีไปเราก็จะนั่งรถตู้ไปไม่รู้อาจารย์จำกันได้ไหมครับนั่งรถตู้แล้วก็มีนักศึกษานิด้า2คนไปด้วยกันก็คือมีผมแล้วก็พี่ผู้หญิงคนหนึ่งพี่นุชนะครับเราก็เดินสายไปตามจังหวัดต่างๆน่าจะทั่วประเทศเลยครับเพื่อไปประชาสัมพันธ์บางเรื่องนะครับสิ่งที่ผมเห็นตลอดทางเนาะก็คืออาจารย์ก็นั่งปล่อยมุกกันตลอดทางนะครับคือบนเวทีเป็นยังไงในรถตู้ก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่มีตังค์เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นแบบอย่างได้ดีก็คือผมไม่เคยเห็นอาจารย์จะเจ้ายศเจ้าอย่างในเรื่องไหนกินที่ไหนก็ได้กินอะไรง่ายๆก็ได้นะครับเขาจะว่าโต
ดร.เวกับเจ้ายศแกกินฟรีเป็นเรื่องมากอะไรนะจะไปเที่ยวจำได้ที่ไปตอนนั้นแหละขอมีอย่างเดียวชาเขียวเมื่อกี้มาถึงให้ชาเขียวอยู่ไหนชาเขียวอยู่ไหนบอกไม่มีกินชาธรรมดาเออกินก็กินนะคือขอสรุปสวยๆแล้วกันนะครับคือผมว่านี่คือกลุ่มเพื่อนที่คบกันมามากกว่า30ปีใช่ไหมครับกัลยาณมิตรตาก็ชัดนะครับสมาชีวิตาก็ชัดชีวิตง่ายๆง่ายงามธรรมดาใช่ไหมครับก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เห็นอยู่อย่างนี้ผมไม่เห็นอาจารย์จะเปลี่ยนไปอย่างไรเลยนะครับตัวผมเองด้วยซ้ำที่เปลี่ยนเพราะว่าสมัยก่อนเราเป็นนักศึกษาเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาได้วันนี้มีลูก3ขวบนะครับเริ่มคุ้นชินกับความสุขสบายที่เราได้มาจากการหาเงินอะไรก็ดีอย่างเงี้ยครับเรายังมีอะไรที่เราเปลี่ยนไปรสนิยมเปลี่ยนติดความสุขสบายมากขึ้นแต่ผมไม่เห็นอาจารย์เปลี่ยนกันเลยนะครับดังนั้นก็อยากยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าในหัวข้อนี้ครับเลือกหุ้นจัดพอร์ตบนเส้นทางธรรมเนี่ยจริงๆแล้วการเลือกหุ้นมันเป็นอะไรที่แคบมากเลยนะเดี๋ยวผมจะตบท้ายด้วยคำถามเรื่องเลือกหุ้นจัดพอร์ตบนเส้นทางธรรมนะครับแต่ว่าขอยกเรื่องทางสายกลางผ่านการเล่าเรื่องหัวใจเศรษฐีขึ้นมาเพื่อเตือนรีมายทุกท่านนะครับว่าเรื่องหุ้นเป็นเรื่องเล็กๆเป็นแค่อาจารย์ไพบูลย์จะชอบบอกว่าเรื่องหุ้นมันอยู่ที่ปลายหรือยอดแต่เรื่องที่มันสำคัญมันอยู่ที่ฐานคือทางเข้าใช่ไหมครับก็อย่าลืมทางเข้าแล้วกันนะครับส่วนเรื่องเลือกหุ้นจัดพอร์ตเนี่ยถ้าเอาแบบผมนะครับยุคนึงผมก็จะซีเรียสมากนะก็ถึงขั้นจะไปเปิดดูเลยแหละครับพระพุทธเจ้าห้ามอาชีพอะไรไว้นะครับมีใช่ไหมครับท่านใดเคยอ่านเจอไหมครับท่านก็ห้ามอาชีพไว้อาชีพพวกเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ให้เขาไปฆ่าขายอาวุธขายเหล้าอะไรพวกนี้ครับคือถ้าซีเรียสขนาดนี้นะครับซื้อหุ้นค้าปลีกวัสดุก่อสร้างก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมียาฆ่าปลวกซื้อหุ้นร้านอาหารที่เป็นเนี่ยครับซิสเลอร์สเวนเซ่นเดลี่ควีนซื้อได้ไหมครับไม่ได้ขายแอลกอฮอล์นิดนึงขายเบียร์ให้เบียร์หลังใช่ไหมครับก็คือสรุปไม่ต้องทำอะไรเลยครับซื้อกองทุนรวมได้ไหมครับไม่ได้เพราะกองทุนรวมคุมผู้จัดการกองทุนไม่ได้อีกไม่ให้ผู้จัดการกองทุนไปซื้อหุ้นเหล่านั้นดังนั้นคือสรุปก็คือทำอะไรจะทำอะไรยากแล้วครับก็จะเหลือต้องเลือกหุ้นเองเลือกได้ไม่กี่ตัวเนาะนั่นคือยุคแรกๆที่ผมคิดว่าพยายามจะเอามาทำนะครับแต่ทำไปสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ตึงไปเนาะสำหรับเราที่ก็ยังโลภอยู่ยังอยากได้เงินนะครับหุ้นดีๆหลายตัวตอนที่เราวิเคราะห์มันก็เป็นหุ้นประเภทนั้นน่ะมันมีพวกนั้นอยู่แต่แน่นอนโอ้โหถ้า 100% ของรายได้มาจากการฆ่าแล้วก็ฆ่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยชัดเจนว่าเราไม่เอาอยู่แล้วแต่อะไรที่มันติดมานิดหน่อยเนี่ยเราก็มองว่ามันไม่ใช่กิจกรรมหลักเนาะก็ไม่ไปยินดีกับมันหมายถึงว่าเราไม่ได้ไปรู้สึกยินดีกับมันนะครับสมมุติว่าเวลาหุ้นนั้นมีกำไรเราคงไม่รู้สึกว่า yes นะครับทูน่าตายเยอะเลยนะครับหรือ yes หมูสุดยอดนะครับหมูช่วงนี้ราคาขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ามีโรคระบาดหมูที่จีนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปคิดอย่างนั้นนะครับคือถ้ามันจะได้อะไรมาบ้างก็ไม่ได้ไปยินดีอะไรกับมันมากนะครับช่วงหลังเนี่ยมันก็วิธีการเลือกหุ้นมันก็รีแลกซ์คือผ่อนปลนมาเยอะนะครับอาจเฉพาะเราโลภด้วยนะครับ ผ่อนปลนมาเยอะตอนหลังผมจะเหลือแค่ว่า เป็นหุ้นที่มันไม่ได้เบียดเบียนใครมากถ้าจะให้ดีนะครับเป็นกิจการที่ทุกคนมีความสุขจะดีมากเลยครับเข้าไปดูลูกค้านั่งกินลูกค้าซื้อไปใช้เขายิ้มแย้มมีความสุขเราเคยเห็นไหมครับคนซื้อของแล้วมีความสุขมีนะครับร้านอาหารเยอะแยะบริการเยอะแยะที่คนที่เข้าไปยินดีจ่ายแพงกว่านี้ก็กล้าจ่ายแล้วมีความสุขใช่ไหมครับให้เห็นพนักงานที่ทำพนักงานก็ไม่ได้หน้าอมทุกข์มีโครงสร้างมีสวัสดิการมีความมั่นคงปลอดภัยที่ดีให้พนักงานไปหลายๆสาขาก็พอสัมผัสได้ครับว่าที่นี่เป็นยังไงนะครับติดตามฟังผู้บริหารเวลามาพูดตาม Opportunity Day หรือว่าตามสื่อต่างๆก็เห็นว่าผู้บริหารมีความสุขกับสิ่งที่ทำสร้างบ้านก็อยากจะให้ลูกบ้านได้บ้านที่ดีอยู่ละเอียดละออกับตรงนั้นทำอาหารก็อยากจะทำได้อาหารที่อร่อยอย่างเงี้ยครับค้าขายอะไรก็อยากจะหาของที่ดีมาขายไม่ได้เพียงแต่ว่าอยากจะขยายให้ได้วอลลุ่มเยอะๆเพียงอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเป็นไปได้ถ้าได้หุ้นที่มีองค์ประกอบแบบนี้
ผมก็จะรู้สึกมีความสุขมากที่จะลงนะครับเพราะว่าทุกคนที่เป็นสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดมีความสุขใช่ไหมครับพอคิดไปคิดมามันก็จะเหลือไม่กี่บริษัทนะครับเพราะว่าถ้าอยากได้กำไรสูงๆบางทีก็ต้องกดฝั่งพนักงานตัวเองพนักงานก็ไม่มีความสุขสุดท้ายธุรกิจก็อาจจะไม่ได้ยั่งยืนอะไรนะครับเคยเห็นไหมครับไปนั่งที่ร้านอาหารอาหารอร่อยดีแต่ว่าพนักงานนั่งล้อมวงกันนินทาเจ้าของหรือผู้บริหารว่าเนี่ยโดนลดเงินอีกแล้วโดนปรับอีกแล้วโดนแบบให้ทำงานวันหยุดโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจอีกแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องหาสมดุลให้เจอครับดังนั้นถ้าบอกว่าอาจจะเลือกหุ้นเลือกแบบไหนก็ผมคิดว่าลองเอาแนวนี้ดูก็ได้นะครับ อีกข้อหนึ่งที่จะขอพูดเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะไม่ได้พูดขอโทษด้วยนะครับคือยุคนี้นะครับก็อย่าประมาทหมายความว่าผมมั่นใจเรื่องนี้พี่ตู่ไม่พูดก็เลยจะขอเสริมนะครับก็คือก็อย่ากระจุกลงอะไรเพียงอย่างเดียวต่อให้มั่นใจแค่ไหนดีแค่ไหนคนเราก็เปลี่ยนได้ธุรกิจก็เปลี่ยนได้นะครับคำว่าอย่างเดียวของผมไม่ได้หมายความว่าเพียงหุ้นเดียวนะครับบางทีประเทศเดียวก็ยังอันตรายไปด้วยซ้ำในยุคนี้สินทรัพย์เดียวก็ยังอันตรายไปด้วยซ้ำตัวอย่างเช่นทั้งพอร์ตมีแต่หุ้นทั้งหุ้นมีแต่หุ้นไทยทั้งหุ้นไทยมีหุ้นอยู่ตัวเดียวอันนี้ก็น่ากลัวเกินไปนะครับถ้าจะให้มันยืดหยุ่นขึ้นในยุคแบบนี้มันก็มีหลายสินทรัพย์หน่อยมีหุ้นที่หลายอุตสาหกรรมหน่อยมีจำนวนบริษัทที่หลากหลายหน่อยแล้วแต่ละบริษัทอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกันถ้าไม่เกี่ยวกันได้ก็จะดีหน่อยอย่างเงี้ยครับจีนอเมริกาทะเลาะกันก็มีมันทั้งบริษัทจีนบริษัทอเมริกาเลยก็ได้นะครับเพราะในระหว่างการทะเลาะกันก็มีบริษัทอเมริกาที่ได้ประโยชน์ S&P 500ก็นิวไฮอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ All Time High ด้วยซ้ำในขณะที่ทะเลาะกันบริษัทจีนก็ยังไม่ได้หยุดพัฒนาเชื่อไหมครับว่าหลังจากเหตุการณ์เทรดวอร์ครั้งนี้การมองกันและกันของบริษัทจีนบริษัทอเมริกาก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อก่อนเคยมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีอะไรบางอย่างกันอนาคตจะกล้ากันอีกไหมก็ไม่แน่นะครับเมื่อก่อนเคยคิดว่าecosystem นี้พึ่งพิงกันได้บางอย่างใช้ของอเมริกาบางอย่างใช้ของจีนเป็น globalization ใช่ไหมครับยุคหลังก็อาจจะเปลี่ยนไปว่างั้นขอเป็น ecosystem ที่ปิดหน่อยแล้วกันเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองซึ่งในการทำแบบนี้ก็จะมีคนที่ได้ประโยชน์และก็เสียประโยชน์อยู่ดีนะครับดังนั้นถ้าเราเลือกหุ้นหรือเลือกกองทุนแล้วก็เลือกได้อ่ะครับกระจายได้ไม่มีใครทายถูกหรอกครับผมเชื่อว่าตอนนี้เราตอบแบบฟันธงได้ไหมล่ะว่าอเมริกาจีนจะจบยังไงแล้วเวลาจบเนี่ยมุมมองของประเทศใครชนะยังต้องไปดูอีกว่าในระดับอุตสาหกรรมหรือในระดับของบริษัทชนะด้วยไหมเป็นไปได้จบเหตุการณ์นี้อเมริกาชนะแต่จะมีบริษัทอเมริกาบางบริษัทที่เละเลยก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นกระจายไว้หน่อยก็ดีกระจายไว้หน่อยแล้วก็อดทนแบบที่พี่ตู่ว่านะครับคุณเอบอกว่าอะไรนะจับได้ตรงมรรคถูกไหมฮะเอาเป็นหลักแล้วก็อยากจะบอกว่าพูดง่ายๆไม่ได้มรรคที่ต้องพูดให้มันยากๆเพราะมรรคง่ายๆมันจะเป็นมรรคง่ายโอเคครับซึ่งนี้ตามหลักการเนี่ยมันเราต้องคำนึงถึงนิดนึงไม่งั้นจากมรรคธรรมดามันจะพูดง่ายๆมันต้องพูดให้มันยากนิดนึงถูกไหมไม่งั้นพอพูดง่ายๆมันจะเป็นมรรคง่ายแล้วก็ไอ้เรื่องชีวิตที่พอเพียงชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะมันเตือนตัวเรามันมีเหตุผลมีหลักการง่ายๆผมมีให้ข้อคิดนิดนึงอย่างเช่นสมมติว่าบางคนเอ้ยเรามีถือจะทำอะไรก็ให้มันมีเหตุผลอย่างเช่นเนี่ยถือหลักเลยนะตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยนะผู้ชายอ่ะผู้ชายก็ได้ต้องซื้อถุงเท้าผมเนี่ยก็ซื้อถุงเท้าเนี่ยนะเวลาซื้อถุงเท้าเราซื้ออย่างมีเหตุผลไงก็เรียกว่าใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงผมซื้อทีนึง10คู่เลยนะเพราะว่าเราต้องใช้ไงบางทีเราซื้อ10คู่ได้หลักการของการซื้อ10คู่คือซื้อแล้วทุกคู่ต้องลายเดียวกันดอกเดียวกันอันนี้สำคัญที่สุดเพราะอะไรฮะพอเรามาใช้ปั๊บเนี่ยนะครับพอใช้ไปสักระยะหนึ่งมันจะมีหัวนิ้วโป้งโผล่ออกมาอะไรต่างเนี่ยนะเราก็ทิ้งไปทีละข้างทีละข้างมันก็จะจับแมชกันไปจนกระทั่งถึงได้คู่สุดท้ายถูกไหมฮะ oh. เราก็จะใช้ประโยชน์มันเต็มที่ถูกไหมแล้วเราจะใส่ถุงเท้าด้วยความมั่นใจเพราะว่าถุงเท้าที่มันคนละดอกคนละข้างเนี่ยเราใส่แล้วเราจะเสียเซลล์อ่ะถูกไหมอันนี้สำคัญไงนี่มันคือชีวิตไง เราต้องคิดไหมปุ๊บพอดีถูกไหมสิบคู่เนี่ยอ่ะผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวผมแก้ปัญหาง่ายกว่านั้นเยอะเลยเลิกใส่ถุงเท้าอ่ะไม่ใส่เลยดิผู้หญิงเนี่ยนะใช่
ไม่ใส่มาหลายปีแล้วดูสิเนี่ยดูสินะผู้หญิงผู้ชายมันต้องใส่บ้างมันงั้นอย่าไปทำตามเขาเลยมันเป็นข้าราชการเกษียณแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะคือมันอย่างเงี้ยผู้หญิงนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะชุดชั้นในเนี่ยชื่อมันก็บอกเลยว่าชุดชั้นในทำไมไม่ต้องไปลงทุนอะไรมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้ออย่างมีลอจิกอย่างมีหลักการมีตรรกะหน่อยอย่างเช่นเอาอย่างเช่นกางเกงในเนี่ยไม่ต้องไปซื้อโอ้โหเดี๋ยวนี้มันโฆษณากันเห็นไหมอะไรต่างโอ้ยจังเลยใส่แล้วเหมือนไม่ใส่อะไรเลยมาทำไมเล่ามันไม่ใช่เราก็ใส่แต่มันพอดีเราก็ชุดชั้นในเนี่ยเราใส่ไปแล้วไม่ให้ใครเห็นว่ากางเกงในอ่ะจะให้ใครเห็นแล้วจะให้เห็นก็เห็นเฉพาะคนพิเศษแล้วก็เห็นแป๊บเดียวก็ถอดแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นใส่กางเกงในพร้อมถอดซึ่งอันนี้สำคัญมากแต่มันนี่คือหลักการไงถูกไหมมันก็ทำให้ชีวิตเราพอเพียงถูกไหมครับก็ใช้แนวคิดผมที่ทำไมอ่ะไม่ใส่กางเกงในใส่เลื่อนกินเนี่ยเราไม่ใช่ไม่ใช่ไหมเอาทีนี้ดร.นิเวศเชิญหลักการดร.นิเวศนะเชิญก็แบบมีทำเอาจริงนี้ถามจริงดร.นิเวศยังมีหลักธรรมในการลงทุนไหมหรือธรรมดาอย่างนี้ก็ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยออกหนังสือเล่มหนึ่งที่ว่าธรรมะกับการลงทุนเลยนะแล้วตอนหลังต้องเปลี่ยนปกใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าขายไม่ออกขายไม่ได้เลยจำได้ขายไม่ออกขายไม่ออกก็ต้องรีบเปลี่ยนปกเลยก็เลยตระหนักตอนนั้นว่าเฮ้ยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่สนใจหรอกจะพูดถึงธรรมะปุ๊บนี่นะไอ้พวกนักเรียนวุ่นไม่มีใครสนใจเลยเพราะว่าเขาดูว่าไอ้นี่มึงเรื่องธรรมะเรื่องธรรมะการลงทุนนี่มันคนละเรื่องธรรมะเนี่ยสอนให้เรานู่นนี่นะต้องสัมปทาต้องนู่นต้องนี้ต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ขโมยไม่อะไรไม่แย่งเข้ามากินนะส่วนไอ้การลงทุนเนี่ยเอาทุกอย่างใช่ไหมมันขัดแย้งกันเองมันขัดแย้งกันเองจะมาก็เลยแบบว่าจริงวะมันคนละเรื่องแต่ว่าโอเคถามว่าธรรมะมาช่วยการลงทุนได้ไหมผมว่าก็ช่วยได้นะถามว่าตัวเราเป็นธรรมะไม่เป็นพุทธอะไรเป็นชาวพุทธนะก็เลยถามตัวเองว่าเอ้ยตกลงว่าไอเรายึดถือธรรมะนี่เราต้องเป็นชาวพุทธไหมมานั่งคิดดูอีกทีนะเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยก็เป็นพุทธบรมกะนะเคยบวช ด้วยตั้งแต่อายุ20เริ่มต้นบวชแล้วไปจำแล้วจำฉายาตอนบวชได้ไหมเขมโกนิเวศเขมโกจำได้เลยนะนิวากะต้องน่าจะเป็นนิวากะเขมโกเขาบวชที่วัดธรรมวัดไม่ใช่วัดท่านปัญญาละวัดชลประทานแล้วถึงเวลาลงทะเบียนขึ้นเทอม2ขึ้นเทอมขึ้นปี2มาทั้งผ้าเหลืองมาลงทะเบียนก็ต้องมาลงใช่ไหมเพื่อนก็บอกมึงไปต่อแถวก็ผ้าเหลืองอยู่ท้ายสุดเลยไม่ได้ลงสักทีหรอกคนตัดคิวก็ไม่กล้าวันนี้มาพูดนี่ก็เลยใส่เหมือนบวชไปครั้งเดียวใช่เผื่อไว้เผื่อไว้ใช่กันเตือนใจว่าเคยอดีตเคยบวชมาก่อนเชิญไปต่อแต่ว่าพออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมานั่งนึกตัวเองเฮ้ยตกลงเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้ไงนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กินเบียร์กับทุกวันเลยทุกวันนะเบียร์เพราะมันอร่อยอ่ะมันกินแล้วมันอร่อยอ่ะมันมีความสุขอ่ะใช่ไหมแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นชาวพุทธนี่ต้องเลิกกินเบียร์แล้วความสุขตรงนั้นก็หายไปแล้วมันก็เป็นแบบสุขนิยมใช่ไหมอะไรสุขได้ก็เอาไปก่อนนะใช่ไหมมันก็กินเบียร์ทุกวันแล้วก็เลยมานั่งคิดดูแล้วก็อ่านหนังสือเยอะขึ้นก็เลยไปพบว่าจริงๆตอนเนี้ยเราน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเอทิสคืออะไรเอทิสเป็นศาสนาหนึ่งนะที่แบบว่าไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในเทวดาไม่เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเชื่อในมอรัลในตัวเองคุณงามความดีทั้งหลายคุณงามความดีที่เราคิดว่าไอเนี้ยเป็นและคนส่วนใหญ่ก็อาจจะคนหลายคนจำนวนมากก็เป็นและเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ทั่วโลกตอนเนี้ยเป็นเอทิสเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเรื่องพระเจ้าไม่จริงละเรื่องเทวดาเรื่องอะไรไม่จริงละนะแล้วนี่เป็นศาสนาใหม่ที่เขาบอกว่าโตเร็วที่สุดตอนนี้นะศาสนานี้โตเร็วที่สุดเพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่เกิดใหม่รุ่นมิลเลนเนียลอะไรเขาดูว่าเฮ้ยเขาก็เรียนมานะศาสนาสอนว่าอย่างศาสนาคริสต์ก็บอกมีพระเจ้ามาสร้างโลกนู่นนี่มีอาดัมมีอีฟอะไรก็บอกไม่จริงหรอกเพราะว่าชาร์ลส์ดาร์วินที่เขาเรียนเนี่ยบอกว่าคนมันก็เหมือนกับลิงเนี่ยแหละคล้ายๆกันเกิดมาก็พัฒนาการมาเรื่อยๆใช่ไหมและคนเนี่ยจริงๆก็
มีพูดง่ายๆว่ามียีนของคนซึ่งก็มีความคิดมีอะไรต่างๆที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้ดีในช่วงที่หมื่นปีกว่าหมื่นกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะยีนเราเนี่ยเป็นยีนที่แบบเอาตัวรอดได้ดีคือหนึ่งอ่ะแบบคือพูดง่ายว่าเป็นยีนของการต่อสู้นะการหากินนะการทำหากินการคบเพื่อนการอะไรเนี่ยที่เหมาะสมทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยก็เจริญเติบโตมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนที่เกิดมาถึงวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเหมือนกันอ่ะไม่มีใครแตกต่างหรอกไม่มีคนดีคนเลวหรอกเพราะทุกคนน่ะมีทั้งความดีความเลวอยู่ในตัวทั้งนั้นน่ะขึ้นอยู่กับว่าดีแล้วถ้าทำดีอย่างที่เราบอกเนี่ยที่ศาสนาบอกเนี่ยทำดีแล้วเราคล้ายๆกับว่ามีความสุขหรือเปล่าหรือว่าได้เงินไหมเพราะมนุษย์เชื่อว่าได้เงินแล้วมีความสุขเพราะว่าได้เงินแล้วทำให้เราตัวรอดได้ดีเผยแพร่เผ่าพันธุ์ได้ดีขึ้นใช่ไหมยิ่งสมัยเนี่ยก็ถ้าคุณรวยหน่อยคุณก็เผยแพร่เผ่าพันธุ์ได้ดีกว่าคนที่จนอ่ะถ้างั้นเราเปลี่ยนหัวข้อกันเอาเลือกหุ้นจัดพอร์ตบนเส้นทางเอทิสใช่ก็มันก็เป็นอะไรที่เราเริ่มศึกษามาศึกษาเรื่องริชาร์ดดอกินพูดเรื่องว่ามนุษย์นี่เป็นยังไงก็บอกมนุษย์เนี่ยเซลฟิชเป็นเซลฟิชจีนยีนในตัวเราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดเลยและเพราะเหตุนั้นน่ะเราถึงเอาตัวรอดได้ดีมนุษย์ถึงเอาตัวรอดได้ดีเพราะมนุษย์เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ตัวไม่ใช่ไม่ช่วยเพื่อนนะแต่ถ้าช่วยเพื่อนเนี่ยก็เห็นแก่ตัวเพราะว่าช่วยเพื่อนแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะมาช่วยตัวเองใช่ไหมก็เลยเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาก็คือเอาเข้าจริงๆเนี่ยตอนหลังๆเรามานั่งคิดว่าจริงๆนะมนุษย์ที่บอกว่าดีเนี่ยก็พูดไปอย่างนั้นอ่ะแต่ลึกๆแล้วเฮ้ยถ้ากูโกงได้กูก็โกงนะถ้าคนมันจับไม่ได้กูก็โกงเหมือนกันบังเอิญในคนที่พูดเนี่ยยังไม่มีโอกาสโกง ก็เลยด่าว่าคนโกงเนี่ยไม่ดีแต่พอถึงตัวเองนี่ถ้ามีโอกาสแล้วคนจับไม่ได้นะแล้วผลตอบแทนสูงนะทำแล้วผลตอบแทนสูงกูก็โกงเล่นหุ้นเนี่ยลองดูนะถ้าลองดูว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราฟังมาใช่ไหมอินไซด์นะใช่ไหมทำตัวเนี้ยซื้อตัวเนี้ยรวยแน่เพราะบอกเลยว่าเดี๋ยวเขาจะทำนู้นทำนี้ขึ้นแน่นะถ้าแน่ใจว่าไม่มีใครจับได้อ่ะเอาเดี๋ยวรวยใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องการพูดวันนี้เพื่อให้คนเดินในทางที่ถูกต้องแต่เราต้องการบอกความจริงไงว่าความจริงมนุษย์เป็นอย่างนี้มนุษย์เนี่ยนี่เป็นความแตกต่างระหว่างเอศักดากับเอติสเลยคือกลายเป็นว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยคือเหมือนกันนั่นแหละคุณอย่าไปพูดว่าคุณดีคนเลวคนดีเนี่ยยังไม่มีโอกาสถ้ามีโอกาสก็เลวเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมสุดพวกคนเลวนี่ก็บอกว่าเฮ้ยมึงจะไปอยู่ตำแหน่งนี้แต่ว่ามึงโกงไม่ได้มึงก็พูดด่าไปเรื่อยอ่ะเมื่อไหร่มึงมานั่งเที่ยวตรงนี้มึงก็โกงอ่ะจะมามันโกงได้ดีอ่ะจะมาเมื่อไหร่ที่เล่นหุ้นแล้วรวยด้วยวิธีเนี้ยเราก็ทำจะมาไอ้นี่เป็นที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานเลยว่าเฮ้ยคุณอย่าไปคิดมากนะไอ้ที่บอกว่าพุทธบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยก็จริงๆพุทธก็เป็นศาสนาที่ดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมแล้วจริงๆเอทิสเนี่ยกับพุทธเนี่ยมีอะไรซ้อนกันอยู่เยอะเช่นพุทธเนี่ยบอกพุทธนี่บอกเลยนะเป็นเอทิสเหมือนกันนะคือพุทธนี่บอกว่าไม่มีพระเจ้าหรอกไม่มีเทวดาไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณทำพูดง่ายๆถ้าคุณทำในสิ่งที่มันถูกต้องที่มันเป็นคุณธรรมเป็นสิ่งที่คุณทุกคนยอมรับเดี๋ยวคุณก็ดีเองอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็ดีเองเพราะถ้าคุณทำสิ่งที่เป็นคุณธรรมคนอื่นเขาก็นับถือคุณจะมาว่าให้คุณมีโอกาสแต่คุณก็จะไม่เห็นโกงไว้ใช่ไหมคุณก็เป็นที่ยกย่องของเพื่อนฝูงว่าเป็นคนดีอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าผมเองรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ของบางอย่างเนี่ยเป็นความสุขของเราอะนะเพราะเรารู้เนี่ยว่าให้ถ้ากินเบียร์วันละกระป๋องเนี่ยกำลังดีมันไม่ได้เสียเดี๋ยวตกลงวันละกี่ขวดเนี่ยวันละกระป๋องเองอ๋อกระป๋องนึงเหรอเหยือกหรือเปล่ากระป๋องกระป๋องนิดเดียวไม่นิดเดียวคือเราก็ไม่เห็นกระป๋องละลิตรเหรอแต่ว่าพระพุทธศาสนาพุทธก็ต้องสอนบอกว่าห้ามกินเพราะว่าถ้าเปิดมีโอกาสบอกศาสนาพุทธบอกว่าให้กินเหล้าวันละนิดจิตแจ่มใสนี่นะคนมันจะไปจิตแจ่มใสมันจะกินเป็นแบบกินจนเมาแต่มันเขาก็ต้องสร้างพูดว่าอย่างนี้แหละใ
พราะศาสนาเป็นสิ่งที่สติ๊กไงเราตอนนี้เรารู้มากเราไม่สติ๊กหรอก ใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็มีพื้นฐานของศาสนาพูดอยู่เยอะแล้วผมรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเราเป็นเอทิสเนี่ยสิ่งที่เราให้คุณค่ามากเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยในโลกสมัยใหม่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราชอบแฟร์เกมเราชอบแฟร์เกมเราชอบบอกว่าเฮ้ยในเมื่อมนุษย์เนี่ยทุกคนต้องแข่งขันกันต่อสู้กันอะไรกันเนี่ยจะไปพูดว่าไอ้คนนี้ไม่ดีคนนั้นดีอะไรต่างๆคุณจะไปพูดเลยนะมันขึ้นอยู่กับว่าใครมีโอกาสอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยอีวาลูเอทคือประเมินตลอดเวลาว่าทำอันนี้แล้วเนี่ยผลตอบแทนดีไหมความเสี่ยงอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็ทำตามมันนั่นแหละคนนี้บอกว่าเฮ้ยผลตอบแทนไม่ดีเลยความเสี่ยงสูงเขาก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดแบบเดียวกันหมดแหละอย่าไปคิดว่ามีคนที่แบบว่าเหนือกับคนอื่นดีกับคนอื่นหรือว่าศาสนาไหนดีกว่าศาสนาไหนจริงๆก็ไม่มีเลยนะจริงๆไม่มีหรอกมันขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละศาสนาที่บอกว่าวิธีเนี้ยเหมาะกับคนเนี้ยคนที่อยู่ในประเทศอินเดียสมัยนู้นอะไรก็ว่ากันไปจะมาในยุโรปในอะไรศาสนาคริสต์บอกว่าเอ้ยนี่เหมาะกับเขาก็คนก็ยอมรับอะไรต่างๆ ผมก็เลยตอนนี้เวลาลงทุนนู่นเนี่ยหรือว่าทำอะไรก็ตามมุมมองของชีวิตเนี่ยผมอยากจะเห็นว่าเฮ้ยมันก็แข่งขันกันอ่ะคนเราไม่ต้องแข่งขันกันมนุษย์เกิดมาทุกคนแข่งขันกันเอาตัวรอดแข่งขันกันเผยแพร่เผ่าพันธุ์เนี่ยมันก็จะแบบว่าอย่างเงี้ยแต่เราอยากจะเห็นอะไรก็ตามที่มันแฟร์เกมไอ้นี่มึงเล่นโกงนี่ว่ะคือมันเล่นไปนู่นนี่นะใกล้ๆกับว่าเฮ้ยเราสู้มันไม่ค่อยได้หรือเราเอาเปรียบมันไว้ใช่ไหมไปประมูลไปอะไรเราก็ปุ๊บๆๆเราไม่ชอบอย่างเงี้ยพูดแบบนี้ไม่เอาประเภทแบบเฮ้ยมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเราไม่ชอบถ้าคุณแฟร์เกมไฟใช้ฝีมือโอเคแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมใช่ไหมเราก็จะไม่ชอบโดยที่ว่าเรื่องว่าเฮ้ยมันจะขายไก่มันไปเชือดไก่อะไรต่างๆเพราะไก่มันต้องเชือดแต่ไม่เชือดแล้วเราจะอะไรกินใช่ไหมเราคิดว่าเฮ้ยเป็นความสุขของเราที่จะกินไก่คุณอย่ามาจุ้งไม่เป็นไรมันให้ลิงดูไงเชือดไก่ใช่ไหมทีนี้เราเนี่ยมนุษย์มาจากลิงไงแล้วศาสนาเขาให้มันเข้าเรื่องดิมาพูดนะบางทีของศาสนาเนี่ยอย่างศาสนาพุทธเนี่ยผมเชื่อว่ามีอะไรอย่างนึงที่ผมว่ามันก็เข้ากับการลงทุนได้ดีคือศาสนาพุทธเนี่ยเขาเป็นสายกลางเขาเป็นสายกลางพอเป็นสายกลางปุ๊บเนี่ยถ้านักลงทุนคนอื่นทั่วไปไม่ชอบอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเฮ้ยสายกลางไม่เอาอยากรวยบล็อกเทรดเลยตอนนี้ดีมากลุยนู่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าเราคิดว่าเอ้ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าเว้ยค่อยๆไปอ่ะใช่ไหมเรากระจายความเสี่ยงไปอะไรไปใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆไปไม่ต้องรีบเพราะว่ารวยไปเร็วไปก็ไม่มีประโยชน์เครียดเปล่าๆแล้วบางทีจนด้วยเพราะจนก็ซวยเลยใช่ไหมมีความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวจนแล้วก็เซ็งแล้วก็กลุ้มใช่ไหมเราก็บอกว่าเราขอความสุขไปเรื่อยๆดีกว่าใช่ไหมไปเรื่อยๆดีกว่าก็คือว่าค่อยๆเติบโตไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเร่งมันเพราะความสุขเราไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยต้องเอาเงินเยอะๆทันทีรู้ว่าผมเนี่ยเจอคนนะบางทีเรานั่งกินก็โอ้คนนี้น่ะรุ่งมากเลยทำการราชการก้าวหน้าถึงอายุ40เป็นอธิบดีจะ50เป็นพอหลังจากนั้นไม่รู้ไปไหนไปไม่ได้ติดหงักติดอะไรอยู่แล้วก็หลังจากนั้นชีวิตหลังจากนั้นก็เศร้าความสุขหายไปเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องการอะไรที่แบบไอ้ขอให้เพิ่มนิดหน่อยความสุขก็มาขอให้เพิ่มนิดหน่อยความสุขก็มาเพิ่มนิดหน่อยก็พอละความสุขก็มาละลงทุนเพิ่มนิดหน่อยปีนี้เพิ่มอีกนิดหน่อยดีแต่ถ้าเพิ่มหนักๆแล้วหลังจากนั้นลงแกงเคยใช้ชีวิตหรูหราซื้อนู่นซื้อนี่ตอนนี้เฮ้ยลำบากแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็บอกเฮ้ยเอาสายเนี่ยดีกว่าค่อยๆไปอ่ะใช่ไหมค่อยๆไปแล้วเราไม่เคยลงเลยเพราะเราขึ้นช้าๆแล้วไม่ต้องลงไม่ให้ลงค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขไปทุกปีใช่ไหมทำไปเรื่อยๆกระจายความเสี่ยงไปเวลามันจะเกิดวิกฤตเราก็ปลอดภัยเราก็บอกเฮ้ยยังไงเราก็อยู่ได้ไม่ต้องเดือดร้อนอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธเนี่ยแตกต่างกับศาสนาอื่นนิดหน่อยนะเพราะศาสนาอื่นเนี่ยโอ้เขาเป็นศาสนาแห่งการต่อสู้ศาสนาแห่งการนู่นการนี้ก็เราจะถ้าไปศึกษาจะรู้เลยว่าทำไมศาสนานี้เขาถึงแบบเป็นอย่างนี้เขาถึงคิดอย่างนี้เพราะว่ามันเกิดในยุค
ที่มีการสงครามสู้รบพระศาสนาเนี่ยเป็นศาสนานำคือเป็นศาสนาที่ทำให้สามารถรวมคนแล้วสู้ได้ใช่ไหมแล้วเขาก็เอาตัวรอดได้เผยแพร่เผ่าพันธุ์ได้เยอะก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ศาสนาพุทธไม่เคยเจอเราไม่เคยมีสงครามศาสนาไม่มีอะไรต่างๆเราก็ไปเรื่อยๆเราอันนี้ก็ใช้ได้กับการลงทุนแล้วมันเหมาะกับเราเพราะนั้นพวกเราเนี่ยศาสนาอะไรใครบอกว่าศาสนาพุทธเป็นอะไรที่เรารู้สึกสบายใจดีใจผมว่าคุณทำไปก็ลงทุนแบบศาสนาพุทธใช่ไหมเนี่ยไก่ไอ้บริษัทค่าไก่ห้ามซื้อบริษัทนู้นห้ามซื้อสิก็ทำไปไม่เป็นไรคุณก็พอหุ้นมันมีเยอะแยะคุณก็ไปเลือกเอาแต่ยึดถือหลักของตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันก็สายกลางกระจายความเสี่ยงแล้วก็ใช้ชีวิตคือพูดง่ายๆว่าจะไปเอาเรื่องหุ้นเนี่ยมาเป็นคิดว่าเป็นอะไรของตัวเองเป็นทุกอย่างของชีวิตอย่างเงี้ยตายแน่เพราะว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ใช่ต้องการมีหุ้นเยอะหรอกมนุษย์ต้องการมีความสุขใช่ไหมมนุษย์ต้องการเอาตัวรอดมนุษย์ต้องการเผยแพร่เผ่าพันธุ์จะไม่เอาเงินเยอะแยะไปรู้สึกข้อหลังนี่สำคัญเหลือเกินนะแกผสมพันธุ์ไหลเที่ยวแล้วคุณก็สำคัญคุณขอบสถานเนี่ยเงินอ่ะคุณรวยไปมากๆคุณได้ใช้ป่ะเดี๋ยวไม่ได้ใช้เอามาสิที่มีเอามาสิผมก็ยังอยากได้เพิ่มอยู่เนี่ยเอาเวลาจะหมดแล้วก็สรุปอย่างเงี้ยคือเราก็เด้นอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยคุณต้องเข้าใจหลักการอย่างนี้ว่าคุณอย่าไปคิดว่าการลงทุนเป็นชีวิตจุดเปลี่ยนของคุณไอ้การลงทุนผมบอกว่ารวยขนาดไหนก็ตามเนี่ยคุณใช้เงินแค่เนี่ยใช้เงินมากกว่านี้ก็ไม่มีความสุขความสุขของผมเนี่ยคือได้ใช้เงินที่ไม่มีข้อจำกัดแต่ไม่ได้ใช้นะคืออยากใช้ก็ใช้ได้แต่เราไม่ใช้เองไม่จำเป็นต้องใช้ไม่จำเป็นต้องใช้เราถวายไปเหมือนในคลิปแล้วใช่ไหมถวายถวายก็ไปเอาคืนไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไงเพราะว่าใช้ไปแล้วมีความสุขก็แบบไม่มีความสุขผมถามจริงเงินทุกวันเนี่ยคุณมีบางคนเนี่ยคุณมี10ล้าน20ล้านเนี่ยคุณก็ใช้ได้หมดจะไปเที่ยวต่างประเทศจะอะไรเท่ากับผมอะไรมีเงินเท่ากันมีเงินไม่ต่างกันเยอะแยะยังไงมันก็ใช้เท่ากันหมดอ่ะใช่ไหมไม่มีประโยชน์ไอ้นี่บอกเสน่ห์ใช่ไหมเอามามันมีแต่ว่าเอาข้อสรุปก็คือว่าเฮ้ยก็ตัวใครโจมันแล้วกันคุณชอบศาสนาไหนคุณนับถืออะไรเนี่ยทำตัวเองให้มีความสุขนะและการลงทุนก็พยายามยึดสิ่งที่ตัวเองเชื่อถือเพราะว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยนะเขาก็มีเรื่องของสิ่งเหล่านี้ที่จะทำให้เรามีความสุขได้จะมาจากทุกศาสนาก็พยายามทำให้ตัวทำให้คนเชื่อนับถือมีความสุขใช่ไหมส่วนการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ไปสนับสนุนใช่ไหมเพราะว่าคนจนเกินไปไม่มีตังค์เนี่ยไอเนี่ยความทุกข์มีความทุกข์มีถ้าคุณมีเงินถึงจุดหนึ่งแล้วความทุกข์ก็ไม่มีละไม่ใช่เป็นความทุกข์ไม่มีความทุกข์มีแต่คุณสามารถแก้ปัญหาได้เต็มที่ละแต่ว่าจริงๆเอาความจริงความทุกข์สุขมันก็อยู่ที่ใจนี่แหละใช่ไหมโดยเฉพาะคนเล่นหุ้นหนักๆเนี่ยบางทีไปดูเดี๋ยวแต่ละคนเนี่ยไม่มีความสุขมากหรอกเครียดหุ้นตกก็เครียดใช่ไหมบางทีหุ้นตกยาวๆเนี่ยช่วงนี้เหงาหงอยไปเลยแบบไม่รู้เป็นอะไรนะช่วงที่หุ้นดีๆก็มีความสุขวันเดียวอะจบยังพอพอนี่ดร.นิเวศพูดแล้วผมเลยนึกถึงย้อนกลับไป30กว่าปีก่อนนะครับพอผมไปชวนดร.นิเวศเราไปเรียนปริญญาเอกกันดีกว่านะเขาบอกผมว่าเฮ้ยกูไม่มีตังค์เรียนไม่ได้หรอกผมบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาทุนมาเขาเอาตังค์กูมี 200,000 เนี่ยจำแม่นเลยกูต้องฝากไว้ให้แม่ลูกกตัญญูของจริงนะนี่คนจริงนะฝากไว้ให้แม่ใช้บอกกูไม่มีติดตัวไปเลยนะกูไม่มีตังค์นะไปเนี่ยลำบากแน่เลยผมบอกไม่เป็นไรมึงไปกับกูไม่ต้องกลัวนะกูไม่ให้มึงอดถ้ามีกูมึงไม่อดแต่ถ้าอดมึงอดก่อนกูกินก่อนเอ้ยนี่ผมว่านี่ก็สอดคล้องกันเลยนะกับที่คุณพูดนะคนเรามันต้องเซลฟิชอะเซลฟิชต้องคือแก่ตัวคือถ้าอดเดี๋ยวกูกินก่อนนะมึงยังใช่ไหมผมพูดอย่างนี้จริงๆใช่เหรอก็อย่างนั้นละก็อะไรกันจะพูดอีกอะไม่ใช่เราเข้าใจก็ถ้าเป็นเรามันก็เหมือนกันนะอ๋อเป็นเราใช่ไหมถ้าเป็นเราแล้วก็เหมือนกันถ้าไม่มีว่าผมก็ต้องอดก่อนใช่ไหมก็ต้องอดก่อนเพราะไอ้เนอดก่อนจำไว้นะชัดเจนถ้าหุ้นจะขึ้นนะผมซื้อก่อนใช
ชื่อเรื่องเอบอกคุณก่อนว่าเห็นฝ่าเห็นฝ่าชัดเจนต้องยอมรับไปนี่มันแฟกเกมใช่ไหมมีอย่างที่ไหนว่าผมบอกว่าผมจะซื้อหุ้นตัวนี้มึงซื้อเลยเดี๋ยวผมซื้อทีหลังไม่มีหรอกถ้าแย่เนี่ยมึงขายก่อนหลายคนหลายคนบอกว่าพวกนี้นั่งคุยกันเรื่องหุ้นเวลาเจอกันไม่มีคุยกันแล้วจะกินตรงไหนที่ไม่เสียตังค์ก็ต้องเข้าใจอาจารย์เนว่าจะว่าอะไรไม่คืออันเนี้ยดร.ระเวศพูดถูกเลยว่าจริงๆคนเราเนี่ยเขาเรียกเป็นพวกขายปลาขายปลาเซลฟิชไงเซลแปลว่าขายปลาเป็นขายปลาคือเห็นแก่ตัวทำอะไรก็ต้องเอาตัวเองไปก่อนถูกไหมฮะบางคนมันเห็นแก่ตัวจริงบางคนทำเนี่ยมันเห็นแก่ตัวไม่ยอมขนาดขอโทษทีนะไปนั่งบางทีร้อนๆเนี่ยนะหยิบกระดาษมาพัดเนี่ยนะไปพัดใช่ไหมเนี่ยพอพัดเงี้ยแป๊บคุณตู่ก็เย็นไปด้วยเห็นแก่ตัวบางคนบางคนตัดสินใจหมุนอย่างนี้เลยถูกไหมครับตาเย็นคนเดียวถูกไหมครับมันคือมันมีลักษณะของความเห็นแก่ตัวถือพัดเฉยๆแล้วหมุนว้าวทำไมกูจะต้องให้เขาดื่มไปเย็นแบบนี้ด้วยถูกไหมถูกไหมครับซึ่งใช่ไหมแล้วบางคนเนี่ยมีไอ้จอมเห็นแก่ตัวบางคนเนี่ยนะมันชวนเพื่อนไปกินข้าวไอ้ผู้คนก็รู้ไอ้นี่มันเห็นแก่ตัวเว้ยกินก็กินข้าวกันอยู่สองคนไปสั่งไอ้ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียมพริกไทยมาไอ้ร้านนั้นก็ดันเจ้ากรรมทำปลามาสองตัวตัวนึงตัวบ่ล่มเลยอีกตัวนึงตัวนิดนึงเอามาวางปั๊บไอ้จอมเห็นแก่ตัวเห็นก็ปั๊บก็เอาซ่อมมาจิ้มจึ๊กเอาเข้าไปใส่จานตัวเองจิ้มตัวใหญ่โอ้เอาตัวใหญ่ไปเลยอ้าวไอ้เพื่อนที่ไปเฮ้ยมึงไม่เห็นแก่ตัวอย่างนี้เขาบอกมึงเห็นแก่ตัวมึงเห็นยิ่งเห็นอะไรมึงจิ้มปรีนะจิ้มตัวใหญ่ไปตัวใหญ่ไปอะมึงต้องมีมารยาทดิอะไปไปไปแล้วถ้าไอ้นี่มาทำแล้วถ้าคุณจิ้มก่อนคุณจิ้มหน่อยผมผมก็จิ้มตัวเล็กนั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องเอาตัวเล็กตัวใหญ่เป็นของกูแน่นอนถูกไหมครับมึงอย่าเลือกมากมึงอย่าเลือกมากถูกไหมจริงจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยดร.ดิเวศพูดเผอิญผมไปเจอภาษาอังกฤษที่เขาเขียนเอาไว้เป็นข้อสรุปที่ดีมากนี่ตรงกับที่ดร.ดิเวศพูดเลยนะเตรียมมาเลยใช่ไหมเนี่ยมันตรงไงมันแบบทุกอย่างมันเป็นแฟกซ์อะมันเป็นสัจธรรมมันก็พูดได้ทุกเรื่องเขาบอกงี้อ่านเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวแปลให้ฟังนะฮะ unsatisfied life is better than a successful life ภาษาไทยก็แปลว่าไอ้ชีวิตที่เราพึงพอใจเนี่ยมันดีกว่าชีวิตที่มันประสบความสำเร็จแล้วก็บอกต่อว่า because เพราะว่า our success is measured by others เพราะความสำเร็จมันต้องวัดโดยคนอื่นเป็นคนบอกว่าเราสำเร็จหรือไม่สำเร็จ butOur satisfaction is measured by our own, our soul, our mind, and our heart. ก็แปลว่าในความพึงพอใจมันวัดด้วยตัวของเราเองด้วยหัวใจของเราเองด้วยความคิดและหัวใจของเราเองอ่านอีกทีตรงนี้ But our satisfaction is นะอ่านอีกทีดิ But our satisfaction is measured by our own, our soul, our mind, and our heart. ไอ้นี่มาจากอินเดียแน่นอนเพราะฉะนั้นดร.นิเวศพูดถูกต้องดร.นิเวศพึงพอใจกับ satisfied life ชีวิตที่เขาพอใจใช่ใช่เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องไป successful life ใช่ใช่เพราะชีวิตของเขามันไม่ได้สำเร็จอะไรเลยไม่งั้นเนี่ยนะเขาจะบริษัทก็จะไม่ใส่เสื้อสีแบบนี้มาเหรอนี่ขึ้นรถไฟฟ้ามานะใช่แล้วก็สำเร็จจริงบริษัทที่เขาทำมันต้องเจริญรุ่งเรืองไปทั้งหมดถูกไหมครับทำไมต้องเจ๊งทุกบริษัทเออแต่เขา satisfy เขารอดมาได้เอาตัวรอดมาได้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับตัวเองถูกไหมครับไม่เห็นแปลกตรงไหนเออจะแปลกตรงไหนเพราะว่าเจ๊งไปเจ๊งไปไม่ใช่ของเราแต่คุณเดี๋ยวจะพูดต่อเหรอใช่เพราะว่าถ้าคุณเจ๊งไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะมีแต่ก้าวดีขึ้นเรื่อยๆไงถ้าคุณสักเซสตั้งแต่ทีแรกเนี่ยนะมันก็จบแล้วอ่ะหลังจากนั้นถ้าเจ๊งแล้วก็มีการพัฒนาไปเรื่อยเจ๊งแล้วพัฒนาไปเรื่อยๆก็มีความสุขขึ้นมาทีละสเต็ปตอนทุกเนี่ยวันวูบเดียวที่เหลือโอ้โหใจคิดดร.ไพบูลย์นะสักหน่อยดิผมอยากพูดนิดเดียวนะเพราะว่าบังเอิญผมมีหน้าที่ไปเลคเชอร์ให้เวลาไทย VI เขาอบรมเนี่ยหัวข้อนี้เลยนะครับเส้นทางธรรมเนี่ยนะฮะการลงทุนกับเส้นทางธรรมเนี่ยก็ธรรมดาเวลาสอนที่นี่ได้ก็ตามเนี่ยนะวันแรกกับวันสุดท้ายเนี่ยผมจะพูดประโยคนึงให้นักศึกษารู้ว่าวิชาการเงินที่เรียนเนี่ยวิชาการเงินที่เรียนเป็นวิชาที่ผมคิดว่ามันต้องสอนควบคู่กับอย่างอื่นถ้าสอนแต่วิชาการเงินอย่างเดียวเนี่ยมันจะสร้างกิเลสอย่างเดียวเพราะว่าเราจะสอนให้นักศึกษาใน maximize ก็คือหาให้มากสุดทำอะไรให้เยอะที่สุดกอบโกยให้มากสุดมันเป็น maximization ซึ่งอันนี้ไม่ได้ว่าศาสนาอื่นนะครับแต่ว่าศาสนาพุทธเราไม่ได้สอนแบบนั้นศาสนาพุทธเราบอกมัชฌิมาปฏิปทา
นะก็คือเดินสายกลางซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของฝรั่งมีเหมือนกันคือ optimization optimization นี่คือการชนะด้วยกันทั้งฝูงทั้งกลุ่มมีก็แบ่งปันเพื่อนนะฮะก็แบ่งไปมั่งอะไรเนี่ยไอ้นี่คือ optimization นะฮะแต่ถ้าไม่แบ่งกินคนเดียวอะไรก็เรียกว่า maximization ต้อง optimize ก็คือทำยังไงให้ชนะทั้งฝูงทั้งกลุ่มทำยังไงถ้าประเทศนี้ได้โดยรวมได้กันทุกคนนะครับรวยก็รวยทั้งประเทศแบบนี้นะฮะทำนองแบบนั้นก็บอกนักศึกษาสิ่งที่เรียนการเงินแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องติดตัวไปด้วยก็คือวิชาที่จะมาป้องกันเราไม่ให้ไปเป็น maximization วิชาที่ป้องกันไม่ให้เราเป็นคนโลภที่สุดแล้วเอาแต่ได้อย่างเดียวซึ่งพุทธศาสนามีอยู่ศาสนาอื่นก็มีนะครับแต่พุทธศาสนาเนี่ยชัดเจนมากนะครับมีอยู่หลักๆ ก็ผมก็จะบอกนักศึกษาถ้าเป็นเรื่องหุ้นก็จะบอกว่า1ต้องรู้ว่าเอาเงินไปลงที่ไหนเงินของเราไปทำงานอยู่ที่ไหนตอนนี้ถ้ามันไปทำงานที่ที่เราคิดว่ามันไม่เหมาะแล้วก็เอากลับมาไปทำงานในที่ที่เราคิดว่าดีเราอยากทำเช่นเราอยากเป็นหมอแต่เราไม่ได้เป็นหมอเราเอาเงินไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลก็ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าไปได้บริการคนอื่นได้ผลตอบแทนกลับมานะครับเราไม่อยากจะให้เงินเราไปอยู่ในเราไม่เห็นอยากเห็นคนเชือดไก่ชุบ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 วันนึงเป็นล้านล้านตัวเราก็อยากเอาเงินใส่ไปตรงนั้นจะตัวอย่างนะครับแล้วก็เราไม่อยากทำผิดที่พระพุทธเจ้าสอนอาชีพ5อาชีพที่ไม่ให้ทำนะเช่นค้าอาวุธค้าอะไรค้ายาพิษค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้าของมึนเมาเราก็อยากเอาเงินเราไปอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ดูตัวเองว่าเราชอบมากน้อยแค่ไหนท่านเพราะจะเป็นเกราะป้องกันเราระดับหนึ่งให้ห่างจากตัวกิเลสนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางสายกลางจะเป็นตัวสำคัญมากสำหรับวิชาการเงินเนี่ยนะครับถ้าทางสายกลางก็หลายๆท่านพูดไปก็คือว่าไม่ตึงไปไม่หย่อนไปตรงไหนที่เราคิดว่าเราเห็นแล้วสบายใจใช่อาจารย์นิเวศก็เห็นว่าเบียร์กระป๋องนึงคือทางสายกลางของเขาเขากินกระป๋องนึงไม่เป็นไรตราบใดถ้าเมียไม่บ่นกินไปเลยนะไม่แปลกอะไรแต่ถ้าถังนึงอีกเรื่องนึงนะฮะอย่างเราก็บอกว่าวายแก้วนึงช่วยอายุยั่งยืนขึ้นบางคนบอกขวดนึงแล้วกันแก้วนึงแก้วเดิมเดี๋ยวว่าขวดนึงรินทั้งวันไอ้อย่างนี้ก็จะเกินไปนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ชอบเรื่องของสุรายาเสพติดผมก็จะไม่ให้เงินของผมไปอยู่ในธุรกิจที่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเหล้าเพราะฉะนั้นร้านอาหารผมก็จะไม่ซื้อหุ้นร้านอาหารเพราะมันขายเหล้าจริงหลัง 5:00 น.ผมก็ไปถามเลยนะครับเพราะผมชอบหุ้นตัวนึงมากที่ทำร้านอาหาร2ตัวนะเอา2ตัวมาบอกเขาก็ได้ S&P กับ MK เนี่ยผมชอบมากทั้ง2ตัวแต่ว่าเขาขายเบียร์หลัง 5:00 น.ทั้ง2ที่ผมก็ไม่กล้าเอาเงินไปลงมันเราไม่สบายใจแต่ถ้าคนไหนไปลงแล้วสบายใจไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องนิดเดียวอย่าง A ว่าเนี่ยนะครับก็ไม่แปลกอะไรนะครับก็แล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนและสุดท้ายผมจะบอกนักศึกษาตอนจะเลิกเลยว่าอยู่ในโลกการเงินเนี่ยจริงๆอยู่ในโลกเลยเนี่ยคุณต้องนึกถึงอะไรที่ไม่เที่ยงแท้พระพุทธเจ้าท่านสอนโลกธรรม8เอาไว้คือมี8อย่างที่ไม่เที่ยงแท้จับเป็นคู่มี4คู่มีลาภเสื่อมลาภคุณไม่ต้องพูดถึงน้ำตกนะเนี่ยพอผมเพื่อนลาภเสื่อมลาภจะพูดน้ำตกแทนเอาที่ก็จริงจังก็พูดไปสิเอออย่ามาน้ำตกผมกลัวคุณจะไปน้ำตกก่อนไงต้องขัดไว้ก่อนมีลาภมีลาภทำให้เสียเองผมไม่มีอะไรความคิดมีเงินทองเยอะแยะก็เสื่อมลาภได้เงินทองก็หายได้หุ้นขึ้นได้หุ้นก็ลงได้เรื่องธรรมดามียศเสื่อมยศอันนี้ก็อาจจะปรมาจารย์นิเวศวันนึงก็อาจจะกลายเป็นยาโจกอะไรเงี้ยนะเราไม่รู้นะฮะคนก็วันนี้เขายกมือไหว้วันหลังเขากลด่าเราก็เกิดขึ้นได้มีสุขมีทุกข์มีความสุขก็มีความทุกข์หุ้นขึ้นก็มีความสุขหุ้นตรงก็มีความทุกข์แล้วก็มีสรรเสริญมีนินทารายการของเรามีคนชมมันนี่ทอกดีมากวันก็บอกรายการเฮงซวยอะไรอย่างนี้พิธีกรแก่งำคนอื่นเขาเอาทีหน้าสาวๆมาทำอันนี้ยังเอาดร.นิเวศมาอะไรเงี้ยนะฮะเอาคุณตู่ไม่ใช่คุณตู่มาพูดผิดไปเอาก็คือโลกธรรม8ไม่มีอะไรยั่งยืนแต่ก็มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์ก็มีสรรเสริญมีนินทาถ้าระลึกตรงนี้ไว้แล้วยังไม่เชื่อตัวเองให้ระลึกว่าเราตายได้เสมอผมถึงพูดทุกครั้งเราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่มีเงินเท่าไหร่เราก็ตายมีความสุขมากเท่าไหร่เราก็ตายมีความทุกข์เท่าไหร่เราก็ตายแก่ก็ตายเด็กก็ตายอายุมากก็ตายอายุน้อยก็ตายอย่างเร็วๆนี้ผมขออนุญาตเพื่อเป็นความแสดงความเคารพกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะไม่เอ่ยนะฮะแต่มา
มีเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีคนที่อายุมากถ้าอายุไม่มากร่ำรวยมากมีความสุขมากก็ตายอย่างง่ายๆในไม่กี่วันที่ผ่านมาเผาเพิ่งมีพิธีเผาไปถ้าพวกเราอ่านข่าวตามก็จะทราบได้นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่แปลกอะไรถ้าหากว่าเราออกจากงานสัมมนาวันนี้ผู้ชมทางบ้านเลิกไปแล้ววันจันทร์ก็ประกาศว่าพิธีกรมันนี่ท็อกตายไปแล้วชื่อดร.นิเวศเหมวิชิระวรากรก็ไม่แปลกอะไรแต่จริงๆผมไม่สนใจเลยนะจริงๆเพราะตายไปแล้วเราก็ไม่รู้แล้วไงเออจริงแต่ตอนอยู่เนี่ยกูขอมีความสุขก่อนนะมันบางทีเห็นในนักเลงเราขับรถปาดไปปาดมามันยกนิ้วให้เราเสร็จมันยังด่ามึงเคยตายหรือเปล่าเจ็บไหมสร้างหัวมันตายก็ตายไปเออแต่คิดเหมือนผมนะตายก็ตายไปแต่ตอนอยู่เราก็ขอมีความสุขก่อนไงอันนี้ก็เป็นปรัชญาชีวิตที่น่าสนใจของอาจารย์นิเวศจริงๆนะครับใช่อาจารย์นี่ทีนี้เมื่อดร.ไพบูลย์พูดอย่างนี้เผอิญผมมีบทกลอนหมายซึ่งไม่รู้ใครเขียนเอาไว้แต่ว่ามันเป็นการเป็นบทกลอนที่เตือนตนได้เป็นบทสรุปที่ดร.นิเวศไอ้ที่ดร.ไพบูลย์พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าคือหลายคนหลงอยู่กับตัวเราเองเขาบอกร่างกายนี้ที่แท้คือบ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย 30,000 วันพันต้องยืนคืนเข้าไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาถึงหมอดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายให้ไว้กับโลกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีนี่คือบทกลอนที่จะกล่าวในวันอาลัยทั้งสองคนในงานจบผมแต่ผมเตรียมจะพูดในงานของเขานะเพราะว่าผมคิดว่าผมคงได้รับเชิญไปพูดเหรออันนี้นักเก่าสนิทเผื่อว่าศพพกาสอนอีคุณช้อนอันปลดปลงโทจนสนิงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีซี้แงแก่ใช่ป่ะเอาเลยหมดเวลาสำหรับวันนี้นะครับยังให้คุณตู่ลองสรุปสั้นๆสักเชิญสองนาทีเป็นข้อคิดกับพวกเราฮะโอเคที่สรุปก็คือ6ข้อของพี่ย้ำไปหลายหนแล้วเว้ยนะฮะก็มีตะกี้อาจารย์ไพบูลย์บอกว่าให้เดินสายกลาง optimization ความกลุ่มไปด้วยนะฮะแล้วก็อย่ายึดติดส่วนอาจารย์นิเวศก็คือว่าให้สายกลางเหมือนกันมีประมาณปานกลางนะฮะถ้ามีเยอะเมียจะยึดนะฮะที่เรียนแล้วแล้วก็ของน้องเอนะฮะอุอากะสาใช่ไหมอุอากะสานี่ย่อมาจากอุตริอนาจารกะโหลกหนาสาธุโอ้อึ้งเลยเอาเอเอาตัวนี้นะสั้นๆนิดหนึ่งสักนาทีหนึ่งก็ได้โอเคครับไม่ก็จบแล้วนะครับก็อันนี้พูดจากที่กำลังเป็นอยู่แล้วกันนะครับคือก็อย่างที่อาจารย์นิเวศว่าพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บพอเรามีถึงจุดหนึ่งมันก็กินพอเดิมอะครับอย่างผมอายุเพิ่ง36เองแล้วความรู้สึกเคว้งๆอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับประมาณว่าวันนี้จะกินอะไรอันนั้นก็กินแล้วผมเลยคิดว่าอย่าสนแต่เรื่องเงินเกินไปครับบางทีก็ต้องสนเหมือนกันว่าเราจะใช้เวลาบนโลกนี้ยังไงด้วยท่านในวันที่เรามีพอสมควรแล้วนะครับเท่าที่ผมเห็นจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับยิ่งมีเงินยิ่งทำงานหนักแต่ว่างานนั้นเขาก็จะเชื่อว่าเป็นงานที่มีประโยชน์ทุกคนก็ทำไปทำประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองทำได้ผมมีลูกค้าคนนึงนะครับเป็นลูกค้าที่ผมเคารพมากที่สุดเลยคนนึงเวลามีอะไรก็จะไปคุยกับแกนะครับเคยปรึกษาแกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีทุกอย่างแล้วเราจะทำยังไงต่อไปแกก็บอกผมสั้นๆให้ทำสองอย่างคือหนึ่งให้ทำสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์อันนี้หนึ่งอย่างข้อสองหามิตรหรือว่าหาเพื่อนคนที่เชื่อแบบเดียวกันมาทำด้วยกันข้อแรกเดี๋ยวคุณเอจะได้ทำในสิ่งที่คุณเอก็ทำแล้วมีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นงานที่สำคัญนะคุณเอก็จะเจออุปสรรคอยู่ดีงั้นคุณเออย่าทำคนเดียวหาเพื่อนมาทำด้วยกันคนที่คิดแบบเราเชื่อแบบเราแล้วคุณเอก็จะได้ทำสิ่งที่ดีด้วยเวลาทุกข์เวลามีอุปสรรคก็จะได้มีเพื่อน
ที่เชื่อแบบเดียวกับเรามาให้กำลังใจกันด้วยแล้วสิ่งที่คุณเอจะทำมันก็จะทำได้นานขึ้นก็ทุกวันนี้พอผมก็ยึดตรงนี้ครับก็อยากให้ทุกท่านลองมองดูด้วยว่าเราจะมีเงินไปเพื่ออะไรบางคนก็คือมีเพื่ออุทิศให้ครอบครัวจะได้ไปเป็นพ่อแม่ที่ดีบางคนมีเพื่ออาจจะไปลุยแก้ปัญหาสังคมบางอย่างก็ทำไปนะถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างที่อาจารย์นิเวศว่าถ้าคิดว่าเราทำแล้วมีความสุขไม่เบียดเบียนใครก็ทำได้อะครับนะครับผมก็อยากฝากไว้ว่าอย่าคิดแต่เรื่องเงินเกินไปครับผมดร.นิเวศมีอะไรไหมฮะปิดท้ายครับผมก็เดี๋ยวนี้ชีวิตเป็นนักเลือกนะไม่ใช่นักสู้ต่อไปแล้วก็คือก็เลยมีความคิดอย่างนี้ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ใครจะทำอะไรช่างเขาอ่ะเขาเลือกของเขาแล้วก็เลือกของเราเพราะนั้นบางทีจะทำก็ทำไปใช่ไหมแล้วก็ตัวเองก็คิดเหมือนกันนะว่าบางทีเราเนี่ยค่อนข้างใจดีเป็นเด่นแต่ก็คิดว่ามนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละทุกคนนะไม่ใช่เป็นเพราะเราหรอกบางคนเราเห็นบอกโอ้โหคนนี้มีชื่อเสียงอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมคนเราอยากมีลาภมียศมีอะไรแต่มันไม่รู้หรอกว่าจริงๆพอเขาตายไปเนี่ยแป๊บเดียวคนก็ลืมหมดแล้วไม่มีใครสนใจหรอกเพราะเราอย่าไปคิดมากเราจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้ให้คนมันนู่นนี่เอาความจริงๆเขาไม่ได้คิดอย่างที่คุณคิดหรอกก็คุณยังคิดแบบนั้นเลยคุณคิดบอกไอ้คนนี้ก็เออดีก็อย่างนั้นอย่างนี้ตายไปแล้วก็ลืมไปละไม่สนใจหรอกตอนนี้พวกนั้นชอบอยู่แบบอิสระแล้วก็ไม่ได้แคร์ใครมากโอเคถ้าคนทำไม่ทำแล้วรู้สึกว่ามันไอ้นี่มันทำไม่แฟร์นี่ว่ามันนู่นนี่เราก็ไม่ชอบเลี่ยงไปอย่าไปยุ่งกับเขาก็แค่นั้นน่ะคือแม้กระทั่งลูกมีอะไรเดี๋ยวนี้ก็คิดแบบนี้ลูกเขาใช้ชีวิตแบบนี้เขาชอบอย่างนั้นเรื่องของมันไม่ยุ่งอ่ะถึงอะไรยิ่งถ้าเราไปพูดปั๊บเนี่ยเราจะเหนื่อยจะโดนอัดเพราะนั้นนะเขาก็รู้สึกว่าพ่อโบราณนู่นนี่อะไรแบบอย่าไปพูดดีกว่าอยู่เฉยๆใช่ป่ะเขาอยากทำแล้วก็ทำไปเลยมีปัญญาทำเนี่ยมันก็ทำไปมันมีตังค์มันก็ใช้ไปสิจะมาอยากทำอะไรทำไปเป็นความสุขของเขาอ่ะทำไปกากเกียร์อะไรเขาหรอกปล่อยมันไปใช่ไหมเราเงียบๆไปดีที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดแล้วเพราะถ้าเราพูดมากเนี่ยเดี๋ยวโดนแล้วเราก็ไม่เห็นมันไม่ได้อะไรอ่ะใช่ไหมขัดใจกันเปล่าๆใช่ไหมเรารู้สึกว่าเอ้ยคุณอย่าไปพูดขัดใจคุณพูดเห็นด้วยเนี่ยเออมีความสุขเพราะเขาก็รู้สึกดีกับเราใช่ไหมวันไหนที่เราพูดเห็นด้วยเขาเนี่ยก็เขาแฮปปี้ทุกวันแหละแต่วันไหนเราพูดแบบไปขัดแย้งเอ้ยที่นี่ไม่สนุกเขาอยากจะไปเที่ยวตรงนั้นโอ้ยตรงนี้มันอ้าวละมีเรื่องใช่ไหมเราก็พูดเออดีไปเรื่อยอย่าไปขัดใจใช่ไหมไอ้นี่ออกรายการสดเลยใช่แล้วเนี่ยเป็นศิลปะนี่จะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเป็นนักลงทุนนี่นะคุณก็ต้องเลือกแบบเลือกให้เป็นอ่ะนักลงทุนนี่จะนักเรื่องจริงนะคุณต้องเลือกให้เป็นถ้าคุณเลือกให้เป็นแล้วความสุขมันมาเองอ่ะใช่ไหมอย่าไปคิดแบบเป็นนักสู้กูมีความคิดว่าเกาหลีตรงเนี้ยไม่สนุกไปตรงนั้นดีกว่าไปไม่ได้ไปคิดหรอกจะมาคิดยังไงก็ไม่ได้ทำ แล้วจะไปคิดทำไมเถียงไปแล้วได้อะไรก็ต้องไปอยู่ดีจุงว่าเขาบอกเขาจะไปกันอ่ะไม่พูดอะไรมากมายเราบอกเราอยากจะไปนครวัดพูดไปเถอะมึงยังไงก็ไม่ได้ไป แล้วไปพูดทำไม ถูกไหมพูดกับผมอ่ะได้ไปในคอนวัดอ่ะไม่ได้เขาไม่ให้ไปอยู่ดีก็นั่นนะใช่ไหมเราก็เลือกจริงอยากจะระบายที่บ้านแต่ว่ามันไม่เปิดช่องวันนี้มาที่นี่เอาให้เต็มที่ก่อนเราเป็นนักเลือกไงอยากที่อยากพูดเดี๋ยวใจที่มันถูกต้องเหมาะสมเขาไม่ได้ฟังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่เดือดร้อนวันนี้ขยายเวลาให้ครึ่งชั่วโมงพูดไปพอละดร.ไปบูมีอะไรไหมพอแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมเดี๋ยวจะดูมาดำเนินรายการเหมือนไม่ได้เพิ่มแวลูเชิญงั้นผมเป็นผู้ดำเนินการแทนเชิญจันทร์สนิทครับคือบางอย่างที่พูดเนี่ยมันแบบคล้ายๆว่าเนี่ยดร.ไพบูลย์บอกอะไรมีสรรเสริญก็ต้องมีอะไรฮะนินทาเขามีบทเรียนว่ามุดทะเลที่เราเห็นกว้างๆเนี่ยนะแต่ละคนก็บางคนก็สรรเสริญบางคนก็นินทามันเขาบอกว่าเด็กคนนึงไปเล่นน้ำอยู่ปรากฏว่าไอ้ทะเลมันไอ้น้ำทะเลดันพัดเอาไปรองเท้านี่หลุดไปข้างนอกเด็กก็ไปเก็บไม่ได้มันหลุดไปเด็กก็โกรธมากก็เขียนทะเลว่าอะไรทะเลนี่ใจร้ายทะเลใจร้ายขโมยไอ้รองเท้าไปนะขโมยทะเลคือขี้ขโมยรองเท้าไปขณะที่ทะเลเดียวกันเนี่ยชาวประมงไปหาปลาได้ปลามากมายจะมาเจอรองเท้าด้วย
ไม่รองเท้าก็ไม่ได้ละเราไม่ได้ใช้ประโยชน์มันหลุดไปแล้วมันหลุดไปแล้วปรากฏว่าชาวประมงก็ขึ้นฝั่งมาก็เขียนบอกคนทาทรายบอกทะเลคือผู้ให้ทำให้เรามีอาชีพเป็นชาวประมงที่ดีทะเลเดียวกันเนี่ยนะทะเลเดียวกันปรากฏว่าผู้ชายคนหนึ่งก็พาลูกพาหลานพาอะไรไปเที่ยวแล้วปรากฏว่าน้ำมาพัดเอาลูกจมน้ำไปก็โมโหโกรธมากก็เขียนว่าทะเลคือฆาตกรมาพรากชีวิตของลูกเราไปในขณะที่อีกคนหนึ่งไปงมในทะเลปรากฏไปเจอหอยมุกเข้าพอเปิดหอยมุกเข้าโอ้โหเจอมุกในนั้นเนี่ยนะทะเลคือสุดยอดคือพื้นที่อันแสนวิเศษใช่ไหมบนทะเลเดียวกันบางคนก็นินทาบางคนก็สรรเสริญนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรบางอย่างในชีวิตเราเนี่ยบางอย่างเราอยากได้แต่มันก็ไม่ได้เขาบอกว่าแมวเนี่ยชอบกินปลาเป็นชีวิตจิตใจแต่แมวดันว่ายน้ำไม่เป็นแมวก็ไม่มีโอกาสลงไปหาปลาได้เองต้องรอให้คนหาปลาให้เสร็จแล้วค่อยไปขโมยปลาเขาหรือไปกินปลาเขาถูกไหมครับเพราะมันมีคนบางคนดันไปฝากปลาย่างไว้กับแมวเสร็จแมวจริงๆแมวไม่มีปัญญาที่จะไปหาปลาในน้ำเองหรอกถูกไหมครับปลาเองมันก็ชอบกินไส้เดือนเป็นชีวิตจิตใจแต่ปลาก็ไม่มีโอกาสขึ้นบกมาขุดหาไส้เดือนแต่มันก็ต้องมีคนข้างหนึ่งที่อยู่ทางซ้ายมือผมเนี่ยไปขุดไส้เดือนเดี๋ยวก็จะไปตกปลาที่อยุธยาเนี่ยนะให้ปลาได้กินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าต้องทำอะไรด้วยตัวเองเสมอไปถูกไหมในชีวิตจริงเนี่ยเราลงทุนเราจะคิดว่าเราจะต้องไปเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราชอบเสมอไปไม่ใช่ถูกไหมฮะเราก็เจอหาเนี่ยหาบางคนที่มันหาปลาให้กับเราเราก็กินปลาที่มันหามาใช่ไหมคุณตู่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมก็หาปลามาแล้วเราชอบกินปลาเราก็กินปลาสิถูกไหมใช่ไหมฮะเราอยากกินไส้เดือนแล้วไม่มีคนคุณตู่ไปคุณไส้เดือนไปแล้วก็กินไส้เดือนที่คุณตู่ดิก็พูดง่ายว่าก็ไปเจอพวกกองทุนเจออะไรต่างนี่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเรามันก็พอดีถูกไหมฮะมันก็เป็นความสมบูรณ์ที่สุดถูกไหมครับอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยบางทีเราเข้าถึงอะไรไม่ได้เราก็มาร่วมรายการมานี่ทอล์กเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีคนหาปลามีคนหาไส้เดือนมาให้เรากินเองมันก็ทำให้เรามองเห็นภาพเหล่านี้เป็นต้นแต่เราไม่มีปลาไม่ไส้เดือนเรามีอเมซอนก็ยังดีละเจดากอนเลอแปงเขาถึงบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยอย่าได้อวดเรื่องเงินทองอย่างที่ดร.นิเวศพูดเพราะอะไรอวดกันไปพอเวลาตายไปเงินทองก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมันเป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยอยู่กับใครใครไปก็ไม่รู้แล้วเขาบอกชีวิตคนเราเนี่ยอย่าได้อวดเรื่องหน้าที่การงานเพราะวันหนึ่งเวลาใดที่คุณเกษียณเนี่ยนะที่คุณนั่งทำก็ไม่ได้มีความหมายถูกไหมครับถ้าคุณไม่ไปยึดอำนาจคุณก็ไม่มีโอกาสได้เป็นอะไรต่างๆต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณเองก็ต้องจำไว้เสมอว่าอย่าไปอวดมีประโยชน์อะไรถูกไหมผมไม่ได้พูดอะไรผมพูดกว้างๆอะไรนะอย่าไปอวดเรื่องบ้านรถลาต่างๆเวลาตายไปโอ้โหบ้านสวยงามแต่งไว้ซะอย่างดีรถชั้นหนึ่งเลยก็เอาไปไม่ได้แต่เขาบอกจงอวดกันในเรื่องของคุณงามความดีที่เราทำจงอวดกันถึงในเรื่องของสุขภาพเขาบอกไอ้สุขภาพนี่อวดได้เพราะอะไรฮะทันทีที่เราอวดสุขภาพก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยดีอย่างที่เราสุขภาพถูกไหมฮะจะทำให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวนานถูกไหมครับเราจะได้มีชีวิตที่เรียกว่าเป็น satisfied life เป็นชีวิตที่เรามีความสุขและทำให้คนที่อยู่ในครอบครัวคนรอบข้างเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยนี่คืออนุสติที่เตือนสติให้กับพวกเราทุกคนในฐานะที่นักลงทุนอย่างมีเป้าหมายกันทุกคนครับครับขอบคุณพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับพบกันวันที่14นะครับจองวันที่7รายละเอียดติดตามทาง Facebook นะครับขอบพระคุณครับเดินทางปลอดภัยนะครับสแตมป์บัตรด้วยนะครับถ้าขับรถมา